สวัสดีค่ะลาว y สเตชั o n ตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสป o i และซีรีส์ที่น้ำป่านนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าไซออนจีซังว่าคาจิโยชินายคุณไซออนจิไม่ขอทำงานบ้านค่ะปี2024ค่ะ ก่อนจะไปเข้าเรื่องเลาวีมีโปรพิเศษ3 in 1ที่รับชมได้ทั้ง YouTube Preium ม o u t u b e Music และวิ w จาก p a n d a s t o r e p r e m i u มราคาเริ่มต้นสบายกระเป๋าเพียง1 4บาทต่ออายุอีเมลเดิมได้ตลอดมีแจ้งเตือนก่อนหมดอายุหรือจะเมาใจอปี่าย2ปี199บาทยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะยังมี Netflix p r e m i u m ที่ราคาเริ่มต้น9 9บาทและยังมีแพ็กเกจต่ออายุสุดคุ้มมากมายให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกกันแบบจูใจสมัครง่ายเพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code บนนห้าจอได้เลยรอองรรับทุกแพตฟ์มดูได้ททุกีี่มดิน ูแลตลอด24ชั่วโมงสมัครเลย ฟังโปรแบบจุใจกันไปเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่ไซออนจิมิสกิโปรดักต์แมนเจอร์สาวมากความสามารถนางเอกของเรื่องซึ่งอยู่ๆค่ะก็ได้ตัดสินใจซื้อบ้านเรียกได้ว่าปุรปปับกระทานหันในวัย38ปีอาศัยอยู่กับน้องหมาริกิอย่างมีความสุขนางเอกที่ทํางานเกี่ยวกับแอปพลิเคชันการทําความสะอาดบ้านยุคใหม่ซึ่งเป็นหัวหอกในการทําให้แอปพลิเคชันมียอดดาวน์โหลดปังถึงหาล้านดาวน์โหลดเลยแต่ทะว่าเธอกลับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าทุนแรงในการทําความสะอาด บ้านแบบครบจบแบบงานบ้านในหนึ่งเดียวค่ะเดี๋ยวความที่เธอนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบทําความสะอาดบ้านแบบเข้ากระดูกดําส่วนงานไหนที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟา้าไม่ได้เนี่ยเธอก็จ้างเพื่อนมาช่วยทําความสะอาดกระทั้งวันหนึ่งประธานบริษัทได้พาสมาชิกใหม่วิศวกรหนุ่มผู้พัฒนาแอปพลิเคชันจากบริษัทดังที่อเมริกาเขามีชื่อว่าคุซุมิโทชินาโอะมาแนะนําให้ทีมได้รู้จักแต่ด้วยความที่คุซุมิได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันตามสไตล์ของผู้พัฒนาแอปว่าจะต้องปรับตรงนั้นเพิ่มตรงนี้ให้เพอร์เฟ ไรความรู้สึกนางเอกจึงตอบกลับไปว่าเธอไม่ได้ต้องการแอปพลิเคชันที่มันเป๊ะในการทํางานแต่เธอว่าเธอเนี่ยอยากจะทำยังไงก็ได้ให้ประหยัดเวลาในการทาความสะอาดให้เหมือนกับความรู้สึกที่ว่าสอบผ่านแบบคะแนนคาบเส้นอะไรแบบนั้นความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องจําเป็นต่อการทํางานบ้านให้เกิดประสิทธิภาพในขณะที่ลดเวลาในการทํางานบ้านลงเธออยากให้แอปพลิเคชันของเธอเนี่ยช่วยให้ชีวิตมีความปลอดภัยและสะอาดแน่นอนว่านางเอกก็รู้สึกเหม็นขี้หน้าตาคุซุมิสุดๆแต่ทว่าตกกลางคืนนางเอกก็ได้เห็นว่าเนี่ยมีเหตุไฟไหม้อพาร์ตเมนต์ ซึ่งหนึ่งในผู้เสียหายนั้นก็คือคุซุมินางเอกก็ได้เสนอตัวไปเลยว่าถ้ามีอะไรให้เธอช่วยเนี่ยบอกเธอได้เลยนะแต่เขาค่ะก็ได้ปฏิเสธนางเอกด้วยการบอกว่าไม่เป็นไรนี่มันเรื่องพาวเวิรเรื่องส่วนตัวนางเอกค่ะก็ยิ่งเบนขีดหน้าเขาไปกันใหญ่ซึ่งประธานบริษัทที่เห็นท่าทางไม่ดีค่ะก็เลยนัดให้นางเอกกับคุซุมิคุงเนี่ยได้มากินข้าวเที่ยงด้วยกันซึ่งนางเอกก็ไม่เต็มใจสุดๆเลยแต่ทว่าค่ะระหว่างกินข้าวเนี่ยคุซุมิค่ะก็ได้เอย่ยขอโทษน,นางเอกที่อยู่ๆก็ไปติเเเเเตตตตีีีียนนนนนนแแแแแออปพลลิิคคคชัััััทท่่่่าา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 างงงงกกก้้้้ใใจจจะะํบบขขววววววมมมมรรหธสด ต่อครอบครัวอยู่แล้วเขาเนี่ยก็ได้ทําตัวอย่างแอปมาให้นางเอกดูด้วยซึ่งนางเอกเห็นแล้วก็ถูกใจสุดๆเลยเป็นงานที่ดีมากๆคุซุมิได้ถามนางเอกว่าปกติเธอเนี่ยจัดการงานบ้านยังไงนางเอกตอบว่าเธอเนี่ยไม่ทํางานบ้านหรอกเรียกง่ายๆว่าไม่มีงานบ้านไหนเลยที่เธออยากจะทํามันได้ตัวเองจากนั้นนางเอกก็ได้สอบถามว่าคุซุมิเนี่ยบ้านของเธอเป็นยังไงบ้างบ้านไฟไหม้นะ่ะเขาตอบว่าขอโทษนะวันนั้นน่ะที่เขาพูดกับนางเอกไม่ค่อยดีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังร้อนใจอยู่นางเอกก็งงว่าสีหน้าแบบนั้นนิ่งๆนะนะ ก็ได้กินข้าวด้วยกันคุซุมิได้เล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขานอนอยู่ที่โรงแรมถึงจะไม่ค่อยสะดวกก็เถอะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ย้ายไปนอนที่ร้านคาเฟ่มังงะนางเอกสอบถามแล้วตัวเขาเนี่ยทำงานบ้านยังไงหรอเขาตอบเหมือนว่ากําลังเรียนรู้อยู่นะ่ะหนึ่งปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับงานบ้านคุซุมิเหลือบไปเห็นพนักง,งานกําลังหั่นบาร์บีคิวอยู่เขาก็ได้นึกถึงตอนที่เขาทาบาร์บีคิวร่วมกับเพื่อนๆสมัยเรียนและผู้หญิงคนหนึ่งและนั่นก็ทําให้เขาได้ยิ้มออกมากนางเอกเห็นสีหน้าของเขาก็ทักว่าพอยิิ้้้้้้มแแแลลวววเเเเป็บบเอองง็็นนนนบบีีอออออองงย่่่าาาัสะะซึพกกกกขขรจจคไดต เลด้วยท่าทางที่อ่อนแรงมากๆนางเอกค่ะเห็นท่าไม่ดีก็เลยเดินตามคุซุมิมาและนั่นก็ทําให้เธอค่ะพบว่าคุซุมิเนี่ยมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อว่ารูกะเธอนั้นอยู่ในวัยอนุบาลอยู่เลยภาพตัดไปที่โรงพยาบาลค่ะนางเอกก็ทําตัวไม่ถูกที่ได้อยู่กับเด็กน้อยอนุบาลเธอเอ่ยทักว่าคลิปวิดีโอที่น้องดูตลุงน่ากลัวนี้สนุกอย่างนั้นหรอน้องก็บอกว่าสนุกนางเอกก็แนะนําตัวนิดหน่อยซึ่งน้องค่ะก็ไม่ค่อยได้ฟังนางเอกสักเท่าไหร่แล้วเธอก็ถามว่าแล้วแม่ไปไหนน้องตอบว่าไม่มีแม่จากนั้นค่ะค ก็ไม่อยากจะรบกวนนางเอกไปมากกว่านี้ซึ่งทางด้านนางเอกค่ะตอนแรกเนี่ยก็กะจะปล่อยให้2พ่อลูกเนี่ยไปตามเวนตามกรรมแต่ในใจของเธอค่ะกลับรู้สึกไม่สบายใจเอาซะเลยสุดท้ายนางเอกก็ตัดสินใจพา2พ่อลูกค่ะมาพักที่บ้านของเธอซึ่งนางเอกเปิดห้องส่วนนี้ไว้ให้เป็นห้องเช่าจากนั้นคุุมีก็เข้าไปนอนในห้องน้าเพราะกลัวว่าน้องรูกาเนี่ยจะติดไข้เอานางเอกเห็นแบบนี้ก็เลยพาน้องรูกะค่ะมาอยู่ที่ห้องนางเอกไปก่อนเธอได้ซื้ออาหารมาให้น้องเต็มไปหมดเลยแต่น้องเนี่ยไม่กินสักอย่างนางเอกก็เลยโผล่หน้าไปถามคุุมิวนนน้องีกไ เขาก็เลยส่งข้อมูลค่ะให้นางเอกเรียกได้ว่าเธออ่านแบบไม่หวานไม่ไหวแต่ไปๆมาๆนางเอกก็อ่านเห็นว่าเนี่ยทุกอย่างของเด็กนะขึ้นอยู่กับอารมณ์นางเอกก็เลยไปเอาตุ๊กตากระต่ายค่ะที่เธอชอบเนี่ยมาเล่นบทพากเสียงให้น้องเนี่ยรู้สึกสนใจอยากจะกินข้าวซึ่งมันก็ได้ผลค่ะจากนั้นนางเอกก็จะเอาข้าวไปให้คุซุมิแต่ทว่าเธอก็ได้ยินเสียงเขาคุยโทรศัพท์เขาได้พูดว่าเขาจะไม่ทำให้น้องรูกะต้องรู้สึกเหงาหรอกนางเอกค่ะก็เลยเดินกลับมาที่ห้องไม่กล้าเข้าไปหาเขาและนั่นก็ทำให้เธอได้เห็นว่าน้องร เอกที่มีตุ๊กตากระต่ายเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะพอนางเอกเห็นว่าน้องเนี่ยหลับปุ๋ยไปแล้วก็เลยห่มผ้าห่มให้ซึ่งการที่นางเอกได้เจอคุซุมิและน้องรูกะก็ทําให้นางเอกนึกถึงแม่ของตัวเองและเช้าวันต่อมาหน้าเอกก็สะดุ้งตื่นเพราะว่าเสียงน้องรูกะที่หน้าประตูก็มีคุซุมิเขาบอกนางเอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะย้ายออกให้เร็วที่สุดเลยหน้าที่ทํางานค่ะหน้าเอกก็ได้นั่งดูคลิปลุงที่หน้าตาน่ากลัวร้องเพลงติดหูซึ่งเด็กๆเนี่ยก็ชื่นชอบกันเยอะมากหน้าเอกเห็นดังนั้นก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียจึงได้ส่่่งงแผนนนนนาาาคคคะไปปใหห้้้ตลลุกกััววีมมรอบ ชหลังเลิกงานคะ่ะนางเอกก็เห็นว่าสองพ่อลูกเนี่ยกำลังกระเตงการจะออกจากบ้านไปแต่น้องรูกาเนี่ยก็งองแงไม่อยากไปจากที่นี่สุดท้ายนางเอกก็เลยให้ทั้งสองคนนอนค้างกันอีกคืนนึงตกดึกเนี่ยพอน้องหลับแล้วคุซุมิก็ออกมาบอกนางเอกว่าจะย้ายออกให้เร็วที่สุดในวันพรุ่งน,นี้แต่นางเอกก็รู้สึกว่าคุซุมิเนี่ยพยายามมากๆสาหรับลูกสาวเธอไม่คิดว่าสิ่งที่คุซุมิพยายามทําให้น้องรูกะาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่น้องรูกะาต้องการก็ได้แต่คุซุมิก็มองว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาวันต่อมาที่บริษัทประธานเเ็นนววว่่าาางงอกกกกตึับุซมลยชท ไปแหงเอาด้วยกันแต่นางเอกก็ปฏิเสธว่าไม่อยากทําแบบนั้นมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นก็เขานนหนน้าตายซะอย่างนั้นนางเอกนึกถึงรอยยิ้มของคุซุมิค่ะและนั้นก็ทําให้เธอเนี่ยได้เอ่ยชวนเขามาปิ้งบาร์บีคิวกันก่อนที่พวกเขาจะออกจากบ้านไประหว่างปิ้งบาร์บีคิวค่ะนางเอกก็ถือมีดจะหั่นเห็ดซะนากก่ากลัวเลยคุซุมิก็เลยมาช่วยจากนั้นทั้งสองก็ได้คุยกันนางเอกขอโทษที่คิดแทนคุซุมิและคิดว่าเขาเนี่ยคงจะเหมือนแม่ของเธอที่ไม่ชอบทํางานบ้านจะสุดท้ายแล้วก็หนีออกจากบ้านไปส่วนคุซุมเายยว่ยชวล หลังจากภรรยาของเขาจากไปหนึ่งปีและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้นอนแยกห้องกับน้องโรกะเขาน่ะคิดว่าในที่สุดก็ได้รับอิสระสักทีนั่นก็ทําให้เขารู้สึกแย่ไปกันใหญ่รู้สึกเป็นพ่อที่ไม่ดีจากนั้นน้องโรกากับคุซุมิก็ได้คุยกันเรื่องที่พวกเขานั้นจะปิ้งมะเขือยาวแบบที่ไม่ต้องหั่นน่าก็เป็นเพราะว่าภรรยาของเขาหมาหมาน่ะชอบทาแบบนี้น้องโรกาบอกว่าที่หมาหมาทำแบบนี้น่าก็เป็นเพราะว่ามันสนุกเวลาที่ได้กินแบบนี้และนั่นก็ทําให้คุซุมิคิดถึงภรรยาของเขาจนร้้้้อออออองงงงไหหกกกกมาาานนนนเเดแแต่่ยืิฟััล็ทํใธบ คุซุมิว่าต่อให้เป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่องก็ไม่เป็นอะไรหรอกมันไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรขนาดนั้นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่หรอใครจะปฏิเสธเรื่องนั้นได้แม้แต่ตัวเขาก็ด้วยชีวิตที่ไม่มีเวลาให้โศกเศร้าน่ะทําแบบนั้นไม่ได้กันใหญ่เลยนะคุซุมิร้องไห้ไม่อยากจะรบกวนนางเอกแต่นางเอกก็ยืนยันว่าเธอจะไม่ทําในสิ่งที่เธอไม่อยากทํายังไงซะอยากจะให้สองพ่อลูกอยู่ที่นี่จนกว่าจะหาที่อยู่ใหม่ได้ตกลงโอเคจบนะแล้วเวลาต่อมาตอนเช้านี่นางเอกก็มักจะได้ยินเสียงโวยวายของน้กดวเ็แล เียงที่พ่อลูกเนี่ยวิ่งไล่กันจับกันเตรียมตัวเพื่อจะไปส่งไปโรงเรียนเรียกได้ว่าชีวิตอันแสนสงบสุขของนางเอกเนี่ยน่าจะหายไปแล้วล่ะนอกจากนี้ในช่วงนี้ค่ะท่าทางของคุซุมิเนี่ยก็พยายามจะทําตัวเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่มีตัวตอนอยู่ที่บ้านหลังนี้พยายามจะไม่ไปรบกวนนางเอกให้ได้มากที่สุดและนั่นก็ทําให้หนางเอกค่ะรู้สึกตะหนิดตะหนิดในใจรู้สึกไม่สบายใจกับท่าทางของเขาเอาซะเลยยิงเขาค่ะเอาสัญญามายื่นให้หนางเอกบอกให้เธอเนี่ยเรียกเก็บเงินค่าเช่าบ้านจากเขาเถอะเขาเนี่ยไม่สบายใจเขาเนี่ยมีความคิดที่ว่าการ เดียวกัน,นมันเป็นอะไรที่แปลกและไม่ปกติไม่ธรรมดาสุดๆซึ่งระหว่างที่นางเอกค่ะก็รู้สึกขมุกขมมวในใจเธอก็ได้เห็นว่าคุซุมิเนี่ยได้อุ้มน้องรูกะที่หลับมาซักผ้าที่ร้านสะดวกซักทีนี้นางเอกก็รู้สึกหงุดหงิดไปกันใหญ่เลยเธอก็เลยบอกให้คุซุมิเนี่ยเอาผ้ามาซักที่บ้านของเธอตอนเช้าเนี่ยค่อยมาเอาส่วนเธอเนี่ยจะซักในช่วงกลางวันแทนก็แล้วกันทั้งหมดนี้ก็ทําไปเพื่อรูกะแต่ก็ไม่รู้ว่านี่จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกไหมเพราะว่าคุซุมิจะมาปลุกนางเอกแต่เช้าคุซุมิมีตกใจพะงา กับแมสกมาเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ได้แต่งหน้าจากนั้นน้องรูกะค่ะก็วิ่งเข้ามาในห้องของนางเอกทันทีคุซุมิเนี่ยเกรงใจสุดๆก็พยายามจะลากน้องรูกะออกไปแต่น้องเนี่ยค่ะอยากจะเล่นกับน้องมาริกิทีนี้นางเอกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหลังเลิกเรียนเนี่ยคอยมาเล่นนะและด้วยเหตุนี้เองค่ะพอห้าโมงปุ๊บนางเอกก็เลิกงานทันทีทำเอาทุกคนแปลกใจนางเอกค่ะมาลอน้องรูกะเพื่อจะกลับมาเล่นกับน้องมาริกินางเอกนั่งดูคุซุมิแล้วรูกะเล่นกับน้องมาริกิและนั่นก็ทําให้เธอนึกถึงคุณมม่่ในนนนนนนตอออทีเเธัััั้้กกําาลลงงบสว เตือนให้เธอได้รู้ว่าเธอเองก็เคยใช้ชีวิตอยู่แบบนี้กับใครสักคนมาก่อนเหมือนกันเวลาต่อมาคุซุมิที่รู้สึกเกรงใจนางเอกมากๆหลังเลิกงานค่ะเขาก็เลยแต่งตัวจัดเต็มหอบอุปกรณ์จะมาทําความสะอาดบ้านให้นางเอกเพื่อเป็นการตอบแทนนางเอกค่ะก็ได้แต่นั่งดูแล้วรู้สึกไม่สบายใจอีกแล้วแถมเขาเนี่ยยังรีดผ้าให้นางเอกอีกด้วยแต่ในตอนนั้นเองน้องรูกะค่ะก็งอแงจะเข้าไปเล่นในห้องของเล่นของนางเอกนางเอกก็เลยรีบขอให้สองพ่อลูกกลับเอาไปเถอะไม่เป็นไรทุกอย่างโอเคแล้วล่ะหลังจากนั้นค่ะเพื่อนสนิทผู้ชายของนาง ก็ได้มาเห็นว่านางเอกอาศัยอยู่กับ2พ่อลูกนี้ทีนี้ค่ะก็เลยต้องเป็นท็อปิกนางเอกก็เลยได้มาดื่มกับเพื่อน A และเพื่อน B ซึ่งเพื่อน B ค่ะเป็นคนที่คอยมาทําความสะอาดบ้านให้นางเอกตามที่นางเอกจ้างทุกคนก็ได้เมาส์มอยเรื่องนี้เพราะว่านางเอกเนี่ยเคยตั้งใจไว้ว่าจะปล่อยเช่าให้เฉพาะคนที่ไม่รู้จักกับนางเอกเพราะว่านางเอกกลัวว่าจะต้องมีการทําอะไรก็เกรงใจกันทําอันนี้ก็เกรงใจแบบโน่นนี้นั่นราวกับว่าอยู่กันเป็นครอบครัวซึ่งแน่นันว่านางเอกก็หนักใจเรื่องนี้สุดๆถัด,ดถมาค่ะที่ทํางานลุงโปรแกรมเมอร์เนี่ยโฮมงานไม่่ไไไดด้้ับมมนนอา3% ก็ทําให้เขาล้มป่วยทีนี้คนที่จะมาปั่นงานช่วยก็เหลือแค่คุซุมิเท่านั้นนางเอกที่เห็นแบบนี้ก็เลยรีบเสนอตัวว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปรับน้องรูก,กะให้เองคุซุมิก็เลยเอาบัตรของผู้ปกครองขยะยื่นให้นางเอกเพื่อไปรับน้องแต่ทว่าพอไปถึงโรงเรียนแล้วคุณครูเนี่ยก็ไม่สามารถอนุญาตให้นางเอกพาน้องกลับไปได้เพราะว่านางเอกยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ปกครองสุดท้ายก็ต้องรอคุซุมิเลิกงานอยู่ดีและทั้ง3คนค่ะก็ได้เดินกลับบ้านพร้อมกันนางเอกรู้สึกผิดที่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยในตอนนั้นน้องรกกกกาาค่ะ่ะะออยยจเเลลนนนนนดึงงงแขั้้็ให จับแขนน้องอีกข้างหนึ่งก็เป็นคุณพ่อคือซมิแล้วก็ยกตัวน้องขึ้นเล่นกันไปมาแบบนั้นก็ได้เสียงหัวเราะเรียกได้ว่าภาพนี้เหมือนกับพ่อแม่ลูกเลยละค่ะแต่พอกลับมาที่บ้านนะคะนางเอกก็ได้เจอคุณพ่อที่มาเยี่ยมบ้านนางเอกซึ่งนางเอกค่ะก็ไม่ต้อนรับพ่อสุดๆด้วยความที่นางเอกรู้สึกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทาให้คุณแม่หนีออกจากบ้านไปนางเอกก็ไล่พ่อกลับบ้านด้วยความโกรธที่พ่อเนี่ยชอบมาก,กดดันให้เธอทําตามวิถีจารีตประเพณีรีบแต่งงานรีบมีลูกอะไรโน่นน,น,น เพราะว่าเมื่อวานนางเอกรีบไปรับน้องลูกะปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าวันนี้เป็นวันที่แอปพลิเคชันจะทําความร่วมมือโพสสินค้าอาหารกระป๋องโอคาดะแต่ทว่าพนักงานเอมมรีเนี่ยกลับแปะลิงก์บริษัทอาหารกระป๋องคู่แข่งอีกบริษัทหนึ่งไปทีนี้ก็เกิดความเสียหายมากนางเอกจึงรีบไปขอโทษที่บริษัทโอคาดะทันทีแต่ทว่าทางบริษัทนั้นค่ะก็โกรธมากๆที่บริษัทของนางเอกทํางานผิดพลาดแบบนี้แม้เธอค่ะจะยื่นข้อเสนอไปว่าเดี๋ยวเธอเนี่ยจะทําการขยายเวลาโฆษณาบนแอปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ทางบริษัทก็ไม่ยินยอมที่จะเข้าร่วมกับแอปพลิเคชันของนางเอกต่อไปแล้วนั่นทําให้นางเอกข่ารู้สึกเสียใจมากๆระหว่างที่เธอกําลังยืนเหม่ออยู่นั้นคุซุมิได้พาน้องโรกะค่ะมาคุยกับนางเอกเขาได้เอาซุปให้นางเอกดื่มมันเป็นซุปผักที่เหี่ยวเช้าซึ่งอยู่ในตู้ของนางเอกพอนางเอกกินแล้วก็รู้สึกว่ามันอร่อยราขกัวว่าซุปนี้ค่อยปลอบใจหัวใจที่บอบช้าของนางเอกในตอนนี้นางเอกก็ได้พูดกับคุซุมิเรื่องที่เขานั้นเกรงใจนางเอกและสร้างปัญหาให้นางเอกจนได้แน่นอนว่านางเอกก็เหนื่อยตั้งแต่ที่่เริม ใส่อยู่ใต้ใช้ค่าเดียวกันแต่ว่ามันก็มีอีกความรู้สึกหนึ่งนะเอาจริงๆมันก็รู้สึกดีเหมือนกันคุซุมิบอกแน่นอนว่าการได้อยู่กับนางเอกมันก็ส่งผลดีกับสองพ่อลูกอย่างพวกเขานางเอกบน่นที่เขาพูดเรื่องนี้ตอนเธอร้องไห้เนี่ยนะในตอนนั้นนางเอกก็คิดอะไรบางอย่างได้เธอจึงกลับไปที่โรงงานอาหารกระป๋องอีกครั้งเพื่อไปขอร้องแน่นอนว่าบริษัทอาหารกระป๋องสามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของตัวเองในวิธีเดิมก็ได้แต่ทว่าวิธีที่พวกเขากําลังทํานี้มันไม่เหมือนวิธีที่เคยทํามาก่อนแต่ถ้ามาร่วมงานกับแอป าสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องโอคาดะต่อผู้คนได้มากขึ้นให้พวกเขาได้มีความสุขสำหรับเธอจะไม่ยอมแพ้เรื่องนี้ง่ายๆนางเอกก็รายยาวไปว่าเธอมีแผน A แผน B แผน C โน่นนี่นั่นมีตั้งหลักหลายอย่างที่จะทําให้เธอนั้นได้โปรโมทผลิตภัณฑ์ซึ่งนางเอกก็เป็นคนจริงจังและเป็นคนที่มีไอเดียใหม่ๆเสมอสุดท้ายค่ะประธานบริษัทเนี่ยก็ยินยอมร่วมงานกับนางเอกต่อไปไม่ใช่เพราะแอปพลิเคชันของนางเอกนะแต่เป็นเพราะนางเอกที่มาติดต่อตามตื้อบริษัทอาหารกระป๋องของเขาโดยความไม่ยอ่อท้อถึง8 อาทิตย์กันเลยทีเดียวตัดมาที่บ้านนางเอกกับคุสมีก็ได้คุยกันเรื่องที่พวกเขานั้นได้ตกตะกอนว่าหลังจากเรื่องที่ผ่านมาในวันนี้ความสัมพันธ์ที่ไม่ตรงเกรงใจกันนะ่ะก็มีแต่คนในครอบครัวเท่านั้นแต่พวกเขาทั้งสามคนไม่สามารถข้ามกำแพงที่เรียกว่าครอบครัวได้หรอกสุดท้ายแล้วยังไงซะการใช้ชีวิตที่อยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ต้องจบลงอยู่ดีเขาคิดแบบนั้นนางเอกทำหน้าหน้อยก่อนจะคิดไปคิดมาแล้วก็ได้ไอเดียเธอค่ะได้บอกคุสมีด้วยความตื่นเต้นว่าเนี่ยถ้าอย่างนั้นเรามาอยู่กันเป็นครอบครัวกักันมมาาาอกดีลล่ะ่ละะแภพตชว็ ต่อมานางเอกก็เกรงสุดๆเลยเธอได้บอกให้คุซุมิว่าอย่างแรกเนี่ยพวกเรามากินอาหารเช้าด้วยกันก่อนดีกว่าพอกินข้าวเสร็จแล้วค่ะนางเอกเนี่ยก็ได้บอกให้สองพ่อลูกเนี่ยทำตัวตามสบายเลยเอาเปรียบเธอได้ตามใจชอบนางเอกบอกทั้งรหัสเข้าประตูบ้านและย้ํากับน้องลูกกาว่านางเอกนะ่ะไม่ได้มาทนะําหน้าที่เป็นภรรยาหรือว่าแทนแม่ของน้องหรอกนะตอนนี้พวกเราเป็นทีมเดียวกันยังไงล่ะถ้าคิดว่าเป็นคนในครอบครัวกันแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปไม่เหนื่อยใจกันด้วยถ้าเกิดว่าคุซุมิเนี่ยยังรู้สึกลำบากใจอยู่แล้้วก็งัน เรามาทดลองกันก่อนก็ได้แล้วค่อยมาหาข้อสรุปกันทีหลังหลังจากนั้นนางเอกค่ะกับคุซูมิเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเรียกได้ว่าเธอก็กลาย,ลายว่าทําหน้าที่เป็นคุณแม่ท่านหนึ่งของน้องรูกะไปแล้วค่ะเวลาต่อมาโปรเจกต์ที่นางเอกได้ส่งให้ตาลุงน่ากลัวยูทูบเบอร์คนนั้นได้พิจารณาสุดท้ายแล้วตาลุงทูบเบอร์น่ากลัวคนนั้นก็ยอมรับข้อเสนอมาคอลแลบกับแอปพลิเคชันของนางเอกและพอนางเอกนะคะได้เจอหน้าตาลุงคนนั้นเธอก็ช็อกไปเลยเขาค่ะที่จริงแล้วเคยร่วมง,งานกับนาง ต่อมาในช่วงวันเสาร์คุซุมิกับน้องรูกะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปเข้าร่วมพิธีครบรอบหนึ่งปีที่ภรรยาของเขาจากไปแต่ทว่าเขาค่ะกลับลืมชุดสูทซะอย่างนั้นทีนี้นางเอกค่ะก็เลยเป็นธุระหาเช่ารถเอาชุดสูทมาส่งให้ถึงต่างจังหวัดเลยและการที่คุซุมิลืมชุดสูทแบบนี้ก็ทําให้แม่ของภรรยาเขารู้สึกโกรธมากๆที่คุซุมิไม่ได้ให้ความสําคัญกับงานนี้เลยยิ่งได้รู้ว่าคุซุมิกับน้องรูกะอาศัยอยู่กับนางเอกเป็นครอบครัวกันมาล่อแบบนี้มันทั้งไม่เข้าทาาแแแลล้วกกก็ปมมๆของภรายา ได้ขอให้นางเอกกลับไปก่อนเพราะวันนี้คือพธิธีของครอบครัวตกค่าแม่ของภรรยาคุซุมิได้พูดถึงเรื่องที่ว่าอยากจะรับน้องลูกะมาดูแลเพราะมองว่าคุซุมิรับผิดชอบน้องลูกะไม่ได้หรอกและนั่นก็ทําให้เขารู้สึกโกรธมากๆแล้วก็มองว่าแม่ของภรรยาเนี่ยที่จริงแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันตั้งแต่แรกพวกเขาไม่ใช่ครอบครัวเดีวยวกันสักหน่อยซึ่งทางด้านนางเอกที่รู้ข่าวเรื่องนี้จากคุซุมิก็ไม่สบายใจวันต่อมาน้องสาวคะ่ะได้เอาเมลอนที่คุณพ่อตั้งใจเอามาให้นางเอกเมื่อวันก่อนเอามาส่งให้นางงงออกกีครั้ซึ่น็นท นางเอกรู้สึกผิดในใจเหมือนกันระหว่างทางกลับบ้านนางเอกได้เจอกับแม่ภรยาของคุซุมิที่ตั้งใจมาเยี่ยมลูกะและเขาด้วยซึ่งคุซุมิก็ปฏิเสธไม่อยากจะคุยกับแม่ภรรยาจังหวะที่เขาเดินสวนกับแม่ภรยาไปนั้นตัวรถเข็นก็ดันไปชนกับคุณแม่และนั่นก็ทําให้แตงโมค่ะตกลงจากบันไดแตกออกเป็นครึ่งหนึ่งนางเอกเห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปช่วยเหลือเธอรู้สึกว่าไม่ควรจะปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆแต่ด้วยเหตุนี้ค่ะนางเอกอยากจะให้ทุกคน,นดีกันเธอก็เลยชวนทั้ง3คนมากินแตงโมด้วยกันแถมยังขอให แม่ของภรรยาคุซุมินอนค้างได้กันอีกพอเช้าวันต่อมาคุซุมิเนี่ยก็ยังไม่ได้เคลียร์กับแม่ภรรยานางเอกเห็นท่าไม่ดีก็เลยชวนคุณแม่ภรรยาเนี่ยอยู่กินด้กันก่อนนะบาร์บีคิวในตอนเย็นซึ่งภาพแต้มาที่ตกเก็นคุณแม่ภรรยาเนี่ยก็อยากจะเล่นกับหลานน้องรูกะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้า,านอนยังไงนางเอกค่ะก็เลยเอาตุ๊ก,กตากระต่ายเนี่ยมาให้แม่ภรรยาของคุซุมิเอามาเล่นกับน้องรูกะเพื่อจะทําความรู้จักและได้สนิทสนมกับน้อง ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะได้ผลซะด้วยมีอยู่จังหวะหนึ่งคุณแม่ของภรรยาคุซุมิก็ได้มีโอกาสเข้าไปในห้องของสองพ่อลูกและนั่นก็ทําให้เธอได้เห็นบรรยากาศภายในห้องรวมถึงยังได้เห็นอีกว่าสองพ่อลูกนี้ยังคงกินมะเขือยาวแบบไม่หั่นตามที่ลูกสาวของเธอชอบทําตัวตนของลูกสาวยังคงอยู่กับสองพ่อลูกตกค่าคุณแม่ของภรรยาคุซุมิและนางเอกก็ได้นั่งคุยกันโดยมีเสียงของน้องลูก,กะดังอยู่เบื้องหลังนางเอกได้ระบายว่าตัวเธอเองเนี่ยที่คุณแม่ได้นหวี่อ,อกจากบ้านไปหากว่าเธอได้พูดคุยกับแม่บ้า อยากจะรู้ว่ามันจะต่างออกไปแบบนี้ไหมซึ่งทางด้านของคุณแม่ภรยาคุซุมิก็ได้พูดถึงลูกสาวที่จากไปว่าเป็นคนที่ทําอะไรแล้วจะพยายามอย่างสุดตัวและนั่นก็ทําให้เธอกลับมาโทษคุซุมิอยู่หลายครั้งว่าทั้งๆท,ท,ที่อยู่ข้างๆลูกสาวแท้ๆกลับดูแลไม่ดีทั้งๆท,ที่คุซุมิไม่ได้ทําแบบนั้นสักหน่อยมันไม่ใช่ความผิดของใครเลยที่ลูกสาวของเธอป่วยแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นกลับพูดแย่ๆออกมาซึ่งการเคยกันครั้งนี้คุซุมิก็ได้บังเอิญได้ยินข่าวพอดีและเช้าวันต่อมานายเอกกับคุ ทำอาหารทิ้งไว้ให้ทุกคนคุซุมิเลยวิ่งตามคุณแม่เพื่อจะมาคุยกันสุดท้ายทั้งสองคนก็จากกันด้วยดีทางหน้านางเอกที่ได้พบเจอกับปัญหาครอบครัวมันก็ทําให้เธอนึกถึงคุณพ่อเธอได้ส่งไลน์ไปขอบคุณพ่อสําหรับเมลอนจากนั้นคุซุมิก็ได้เอาถ้วยชามค่ะมาไว้ให้หนางเอกได้ใช้เพราะว่าปกตินางเอกค่ะชอบใช้ถ้วยใช้จานกระดาษอะไรแบบนั้นเพราะว่าขี้เกียจล้างค่ะเขาก็เลยถือโอกาสน,นี้ขอโทษนางเอกที่ทําให้เธอต้องวุ่นวายนางเอกบอกเวลาแบบนี้ไม่ใช่ขอโทษนะต้องเป็นขอบคุณสิเขาค่ะก็เลยขอบคุณนางเอกจากนนั้ม ก็ตัดสินใจนั่งดื่มกับนางเอกเป็นครั้งแรกเขาได้เอ่ยกับนางเอกว่าผลการทดลองอยู่กันแบบครอบครัวกันมาลอคำตอบของเขาก็คืออยากจะให้มันเป็นแบบนั้นต่อไปซึ่งนางเอกก็ดีใจมากๆในตอนนั้นคุซุมิค่ะก็ได้เข้ามาใกล้ๆนางเอกก่อนจะหยิบอะไรสักอย่างจากเสื้อของนางเอกออกให้จังหวะนั้นก็ทําให้นางเอกค่ะรู้สึกแปลกๆเธอเนี่ยช็อตไปเลยคุณจะไม่ใช่แบบนั้นหรอกมัง้งอาการหัวใจเต้นแรงน่ะและในเหตุนี้เองค่ะก็ทําให้เวลาต่อมานางเอกเนี่ยก็ช็อตคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกสภาพเนี่ยอ้งๆเครื่องไม่ค่อยติดตอนที่ เธอค่ะไปดื่มกับเพื่อนทั้งสองคนเพื่อนๆน,นี่ก็บอกว่าไออาการแบบนี้มันคือความรักตั้งหากล่ะถ้านางเอกเกิดมีความรักกับคุซุมิจริงๆครอบครัวกมารอของนางเอกเนี่ยจะต้องจบเหตุแน่เลยและด้วยควมพูดนี้ก็ทําให้นางเอกค่ะต้องคิดหนักหากตกลุมรักครอบครัวที่มีอยู่ก็จะจบลงพอกลับมาถึงบ้านคุซุมิได้เอาภาพวาดของน้องรูกาที่วาดรูปนางเอกในสภาพที่ค่อนข้างแปลกๆคะ่ะเอามาไว้ให้นางเอกได้ดูพร้อมกับทิ้งโน้ตเอาไว้อยากจะให้นางเอกมาฉลองมันเกิดกับน้องรูกาได้กยกัน3คนทีนนางเอกค่ะก็ยิ่งคับแคน อ,อกครับแค้นใจเธอเนี่ยจะต้องจัดการอารมณ์ฟุ้งฟิ้งในตัวของเธอออกไปซะเธอจะต้องไม่ตกลุมรักเด็ดขาดทีนี้วันต่อมาหานางเอกก็ไม่กล้าที่จะสบตาคุซุมิพยายามจะหลบหนะาเขาสุดแต่เธอก็ยืนยันว่าจะจัดงานวันเกิดให้กับน้องรูกะแบบเต็มแล้วนางเอกก็ไปส่งน้องที่โรงเรียนค่ะนางเอกได้คุยกับครูว่าเธอเนี่ยไม่ใช่แม่ของน้องรูกะนะแต่ว่าเป็นเจ้าของบ้านนะ่ะอยู่กันแบบครอบครัวกัมาตลอทีนี้ค่ะคําพูดของนางเอกก็ทําให้น้องมาริซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับน้องรูกะค่ะเอาเรื่องนี้ค่ะเหมือนจะเอามาล้อ น้องรูกะจนทาให้น้องรูกะค่ะโกรธแล้วก็ปาของใส่น้องมาริจนเป็นเรื่องและนางเอกก็ได้รู้เรื่องนี้ตอนที่มารับน้องรูกะระหว่างทางเดินกลับบ้านทั้งสองคนเนี่ยก็เดินซึมซน้องรูกะก็ไม่ได้เล่าให้นางเอกฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนางเอกจึงปลอบใจน้องด้วยการพาค่ะน้องเนี่ยไปเดินเล่นที่ร้านขายของเล่นกระต่ายที่นางเอกชอบนางกินข้าวด้วยกันและน้องรูกะก็ได้เปิดใจให้กับนางเอกถึงเรื่องที่น้องถูกมารีเพื่อนสนิทล้อว่าอยู่กับครอบครัวที่แปลกๆน้องรูกะจึงได้ขอให้นางเอกเก็บเรื่องนี้ไว้เป็น ความลับอย่าบอกให้คุณพ่อรู้ซึ่งเรื่องครอบครัวก็มาลอค่ะทําให้นางเอกคิดไอเดียขึ้นว่าเนี่ย จะจัดงานวันเกิดให้กับน้องรู้กะโดยชวนผู้ปกครองคนอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยทุกคนจะได้รู้จะได้เห็นว่าครอบครัวกัมารอเนี่ยเป็นอยู่กันยังไงมันจะแปลกจริงๆหรือเปล่านางเอกจะมาแจกใบปลิวเชิญครอบครัวผู้ปกครองค่ะให้มาเข้าร่วมงานวันเกิดตกคาค่ะก่อนกินข้าวคุซุมิได้เอายันที่ได้มาจากเพื่อนร่วมงานค่ะเอามาให้น้องรู้กะแปะไว้ที่หน้ารูปภาพของนางเอกนะตู้เย็นนางเอกบ่นแบบนี้มันไม่น่ากลัวไปหนหรอจากนั้นค่ะทุกคนก็มานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วนางเอกค่ะก็พยายามจะจัดเตรียมงานวันเกิดให้กับน้องรกะ ขณะที่คุซุมิก็ได้คิดถึงภรรยาของเขาในวันที่ฉลองวันเกิดกับน้องโรกะเมื่อปีก่อนๆทางนั้นนเอลของเราก็พยายามอย่างเต็มที่ค่ะอยากจะทําอาหารเสิร์ฟในงานวันเกิดแต่ด้วยความที่เธอเนี่ยสกิลการทําอาหารต่ําสุดๆนางเอกก็ได้โทรคุยกับเพื่อนบีเพื่อนบีเนี่ยก็อยากจะให้หนางเอกยอมรับความจริงซะเถอะว่าตัวเองเนี่ยตกลุมรักแล้วก็อยากจะให้ไปจัดการอะไรให้มันถูกต้องแต่นางเอกก็ไม่คิดจะทําอะไรแบบนั้นทางด้านของคุซุมิค่ะก็ได้เห็นว่านางเอกเนี่ยดูเหมือนจะทุ่มเทกับงานวันเกิดมากเกินไปเขาก็เลยมาเตือน นางเอกแต่นางเอกก็มองว่าเธออยากจะทำในสิ่งที่เธออยากทำการทำอาหารการจัดเตรียมสถานที่อ,อะไรต่างๆแบบนั้นเธอได้ยิ้มอย่างมีความสุขตกกลางคืนคะ่ะนางเอกก็จัดเตรียมพรอมอะไรเรียบร้อยสุดท้ายก็เผลอลับไปนางเอกได้นึกถึงงานวันเกิดที่คุณแม่จัดให้เธอตอนเด็กๆด,ดูเหมือนว่าสิ่งที่นางเอกคิดว่าคุณแม่นั้นจำใจจัดงานวันเกิดให้กับเธอมันน่าจะไม่ใช่แบบนั้นและเช้าวันต่อมาคุซุมิไปส่งน้องรูกาที่โรงเรียนแล้วก็ได้รู้ถึงเรื่องที่น้องค่ะทะเลาะกับมาริจากคุณครูคุซุมิก็เลยมาคุยกับนางเเออกกกแต่็ย ว่าเธออยากจะจัดงานวันเกิดโดยมีครอบครัวคนอื่นเนี่ยมาเข้าร่วมด้วยเพราะอยากจะทําให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่เธอเนี่ยทำอยู่มันไม่ใช่เรื่องแปลกครอบครัวกรมลรอถ้าหากว่าน้มน้าทุกคนไม่สาเร็จแสดงว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันก็แปลกจริงๆอย่างที่คนอื่นเขาว่าคุซุมิทักนั่นน่ะเป็นสิ่งที่นางเอกต้องทําไม่ใช่สิ่งที่นางเอกอยากจะทําไม่ใช่หรอเขาอยากจะให้นางเอกทําในสิ่งที่อยากทําทนะเขาขอทําอาหารได้ไหมนางเอกค่ะก็เลยยอมให้คุซุมิเนี่ยมาช่วยงานนี้แต่ถ้าว่าก็ยังไม่มีครอบครัวไหนเนี่ยติดต่อยืนยันจะมาเข้าร่วมเลยนะ ทั้งสองคนรู้สึกฮอเหี่ยวคิดว่าคงจะต้องยกเลิกงานวันเกิดซะแล้วแต่ทว่าค่ะก็มีผู้ปกครองสองสามคนค่ะเข้ามาคุยเรื่องนี้กับนางเอกและคุซุมิโดยมีแม่ของน้องมารีเนี่ยอยู่หนึ่งในนั้นด้วยจากนั้นทุกคนก็ไปหาอะไรกินด้วยกันแล้วก็ปล่อยให้ลูกๆขะนน่งเล่นด้วยกันคุยไปคุยมาเนี่ยพอทุกคนได้ทราบความสัมพันธ์ของนางเอกกับคุซุมิแล้ว,ลวก็ได้เล่าในมุมของครอบครัวตัวเองบ้างอันที่จริงเนี่ยแม่ของน้องมารีไม่ใช่แม่แท้ๆและอย่างลุงอีภรรยาก็อยู่ไกลกับเขามากๆส่วนคุณจีีก็็มแฟนนเปผู้หญิง น่นอนว่าหลายๆครอบครัวก็ไม่ได้อยู่กันแบบพ่อแม่ลูกเหมือนปกติทั่วไปทั้งสองคนค่ะเก็บเรื่องนี้มาคิดกันว่าที่จริงแล้วครอบครัวปกติน่ะเป็นยังไงครอบครัวปกติอาจจะไม่มีจริงๆก็ได้เพราะเราถูกคําว่าปกติครอบงำม,มาไว้คุสมิทักเขากับนางเอกอาจจะกลัวการอยู่เป็นครอบครัวแบบปกติก็ได้นะภาพตัดมาที่งานวันเกิดทุกอย่างค่ะเป็นไปตามแผนอย่างดีเลยมีคนมาเข้าร่วมแต่ว่าน้องรูก,กะกับน้องมารีเนี่ยก็ยังไม่คืนดีกันทีน,นางเอกก็เลยจัดโชว์ค่ะนางเอกเนี่ยได้ ได้แต่งตัวเป็นตะลุงน่ากลัวนางเอกได้เต้นคลอเวอร์ตามคุณโยคิอีกที่นี้เด็กๆค่ะที่ชอบเต้นอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็สนุกคึกคืนกันไปกันใหญ่และนั่นก็ทําให้น้องรูกะและน้องมาริกลับมาคืนดีกันทางด้านน้องรูกะที่เห็นนางเอกกับคุซุมิได้คุยเล่นกันนางก็ทําให้น้องรูกะกลัวว่านางเอกจะมาแทนที่แม่ของน้องเพราะว่าแม่ของน้องกับคุณพ่อเนี่ยเคยยืนคุยเล่นกันแบบนี้นอกจากนี้เพื่อนของน้องค่ะยังมาถามน้องรูกะอีกว่าคุณไซออนจิหรือว่านางเอกของเราเนี่ยชอบพ่อของน้องหรือเปล่า จะแต่งงานกันไหมซึ่งน้องรูกะก็หันไปเห็นว่าคุซุมิเนี่ยได้เอาอาหารมาเสิร์ฟให้นางเอกเหมือนกับตอนที่เขาเสิร์ฟอาหารให้กับคุณแม่ของน้องจากนั้นนางเอกก็เอาพีนาตาออกมาให้ทุกคนดูซึ่งน้องรูกะก็ได้นึกถึงคุณแม่คุณแม่กับคุณพ่อในตอนนั้นบอกรักกันมีความสุขมากและนั่นก็ทําให้น้องรูกะได้ร้องไห้นางเอก,กรีบเข้าไปถามไทยน้องรูกะกอดนางเอกพร้อมกับร้องไห้ก่อนจะเอ่ยว่าอย่าชอบป้าปได้ไหมแน่นอนว่าพอนางเอกได้ยินแบบนี้เธอก็พูดไม่ออกและนี่ก็เป็นสาเหตุ เม่เช้าวันต่อมานางเอกก็ไม่กล้ามานั่งกินข้าวกับน้องรูกะซึ่งน้องรูกะก็รับรู้ถึงความผิดปกติค่ะตกเย็นวันนั้นเองนางเอกค่ะจําเป็นจะต้องไปรับน้องรูกะซึ่งพอไปรับน้องมาแล้วทั้งสองคนค่ะก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันนางเอกได้เปิดประเด็นก่อนว่าขอโทษนะทั้งหมดมันเป็นความผิดของนางเอกเองนั่นค่ะทาให้น้องร้องไห้ออกมาไม่อยากจะให้ครอบครัวกรมลรอนี้จบลงถ้าไม่มีนางเอกน้องก็ไม่เอาน้องขอโทษจริงๆนางเอกกอดปลอบใจน้องซึ่งนางเอกก็เข้าใจว่าน้องเนี่ยมีครอบครัวกรมลรอเป็นที่เหนียวจิตใจ นางเอกเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาเพื่อน A และเพื่อน B ค่ะแล้วนั่นก็ทําให้นางเอกปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าถ้านางเอกมีแฟนเนี่ยครอบครัวก็มารอของเธอก็จะได้ไปต่อเช้าวันต่อมานางเอกมาสัญญากับน้องรูกาว่าเนี่ยนางเอกสัญญาเลยนะว่าจะไม่ชอบพอของน้องเด็ดขาดทั้งสองเกี่ยวก้อล้กันและด้วยเหตุน,นี้ค่ะนางเอกก็ได้สมัครแอปพลิเคชันหาคู่แต่ทว่าพอเธอไปออกเดทกับใครนะคะนางเอกเนี่ยก็เอาแต่นึกถึงตอนที่เธอนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุซุมิและน้องรูกะยังไม่มีคนที่เข้าเขาจะดึงให้นางเอก ออกจากโลกน้องรูกะและคุซุมิได้เลยเวลาต่อมาทีมงานของนางเอกจะต้องไปถ่ายวิดีโอที่บ้านของคุณโยโคอิดียวยความที่วันนี้โรงเรียนหยุดค่ะคุซุมิก็เลยต้องหนีบน้องรูกะไปทํางานด้วยแต่ก็ได้เสียงหัวเราะเพราะว่ามีเด็กน้อยค่ะอยู่ทีกองถ่ายนี้ด้วยระหว่างเล่นอยู่ในกองค่ะน้องรูกะที่มีท่าทางสนิทสนมกับนางเอกเพื่อนร่วมงานของนางเอกก็ได้เอ่ยถักว่าดูสนิทก,กันจังเลยนะเพิ่งเจอกันครั้งแรกไม่ใช่หรอนางเอกก็พยายามจะชวนคุยเรื่องอื่นเพื่อกลบเกินค่ะโชคดีที่ยังไม่ได้โป้แตกหลังเลิก นางเอกชวนคุซุมิและน้องรูกะไปหาอะไรกินด้วยกันแต่คุซุมิเนี่ยก็ได้รีบอุม้มน้องรูกะกลับไปเพราะกลัวว่าเขาเนี่ยจะไปทําให้นางเอกต้องลําบากใจอีกเพราะว่าช่วงนี้นางเอกไปออกเดทรัวๆค่ะจนคุซุมิเนี่ยเกรงใจนางเอกอีกแล้วถัดมาค่ะเป็นการถ่ายทําอีกวิดีโอนึงคุณโยโคอิเนี่ยได้ชวนนางเอกมาเข้าร่วมถ่ายทําด้วยในฐานะคนที่ไม่เคยทําอาหารโชว์มาก่อนซึ่งหลังจากการถ่ายทําคลิปเสร็จแล้วคุณโยโคอิเนี่ยก็เด้รีบสวมแว่นเพื่อจะชวนนางเอกไปกินอาหารด้วยกันเรียกได้ว่าไปเดท แล้วนั่นก็ทําให้ลุงโปรแกรมเมอร์ได้ยินเรื่องนี้เข้าลุงค่ะได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คุซุมิฟังด้วยว่าคุณโยโคอิเนี่ยชวนนางเอกไปเดททาเอาคุซุมิถึงกับขมวดคิ้วตัดไปที่ร้านอาหารจุดประสงค์ของการชวนนางเอกมากินข้าวด้วยกันในวันนี้คุณโยคิอิค่ะถึงกับต้องสวมแว่นเพื่อจะพูดกับนางเอกเพราะหากเขาถอดแว่นเนี่ยเขาไม่ท่าจะพูดออกแต่คุยไปคุยมาค่ะเขาก็ได้บอกนางเอกว่าเนี่ยการที่เขามาเป็นยูทูบเบอร์นั่นก็เป็นเพราะนางเอกเลยนะคําพูดเชียร์ของนางเอกเรื่องการทําอาหารของเขาถ้าได้เอาไปอัพลง YouTube น้าจะปังซึ่งเขาก็ทําตามอย่างที่นางเอกบอกและเขาก็มีวันนี้ได้เพราะเธอเขาหนาะรู้สึกขอบคุณนางเอกจริงๆตัดมาที่บ้านนางเอกได้ขอให้เพื่อนบีมาทําความสะอาดให้ซึ่งเพื่อนบีเนี่ยก็เตือนนางเอกว่าการที่เธอคิดว่าจะต้องมีแฟนแล้วครอบครัวกรมารอของเธอเนี่ยจะได้มีอยู่ต่อไปแบบนั้นนะ่ะมันไม่เห็นแกตัวไปหน่อยหรอนางเอกก็ได้ตะเก็บเรื่องนี้มาคิดจากนั้นคุซุมิก็ขอคุยกับนางเอกเขาได้ถามเรื่องที่เธอไปกินข้าวกับคุณโยโคอินางเอกก็เล่าไปว่าคุยเรื่องความหลังครั้งเก่าเนะี่ยคุณโยโคอิเนี่ยบอก เป็น YouTuber. เดี๋ยวเอาเรื่องนี้ไปโม้ให้น้องลูกะฟังบ้างดีกว่าคุซุมิบอกคําพูดเรื่อยเปของนางเอกเอง,เองก็ทําให้เขาสองพ่อลูกมีวันนี้เหมือนกันอันที่จริงเรื่องนี้ทําให้เขาคิดว่านางเอกก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนางเอกเป็นผู้หญิงที่มีความรักได้เหมือนกันสินะคําพูดของเขาทําเอานางเอกง,งงสุดๆนี่เขามองว่าเธอเป็นเทพธิดาเลยใช่ไหมเนี่ยเขาเพิ่งจะรู้ตัวหรอว่าเธอเป็นผู้หญิงเหมือนกันเธอไม่เข้าใจว่าคําพูดของเขาเนี่ยต้องการจะสื่อว่าอะไรวันต่อมานางเอกกับคุซุมิค่ะก็ตึงๆใส่กันนิดหน่อยต่อนาง กันยิ่งคุณโยโคอิเข้ามาในห้องคุซุมิก็ทำท่าลุกๆเขารีบลุกออกจากห้องประชุมไปนางเอกวิ่งตามเพื่อจะมาคุยมันเกิดอะไรขึ้นคุซุมิบอกว่าเขาลองสมัครแอปพลิเคชันดูลองกรอกข้อมูลดูแล้วเนี่ยพบว่าการที่เขามีลูกและมีเงื่อนไขต่างๆมันทำให้เขามีโอกาสจับคู่ได้แค่ศูนย์เปอร์เซ็นต์มันทำให้เขาคิดว่าตรงนี้แหละที่ไปขัดขวางความสุขของนางเอกพวกเขาจะออกจากบ้านให้เร็วที่สุดนางเอกไม่ต้องเกรงใจจงมีความสุขกับชีวิตของเธอเถอะนางเอกบอกแล้วความสุขของเธอรามันคืออะไรอย่ามาตัดสินแทนเธอได้ไหม ที่เธอต้องหาแฟนนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าหากสักวันหนึ่ง,าานนงเธอชอบเขาขึ้นมาครอบครัวก็มารอเนี่ยก็จะไม่มีอยู่อีกต่อไปอยังไงล่ะคุซุมิให้ความสําคัญกับภรรยาก็จริงแต่ว่านางเอกไม่ได้ต้องการแบบนั้นเธออยากจะใช้ชีวิต3คนแบบนี้ต่อไปไม่อยากให้มันจบลงเธอก็เลยคิดแบบนั้นแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ดีแบบนั้นนางเอกน่ะแย่ที่สุดคุซุ <us> มิกําลังจะปลอบใจนางเอกแต่เธอก็ได้วิ่งหนีในห้องประชุมระหว่างที่นางเอกดูคลิปไปเนี่ยเธอก็ได้เห็นน้องรู้กะการใช้ชีวิตรวมกันกับสองพ่อลูกทําให้นางเเอกกรู้สสึียใจ มากเธอทนดูไม่ไหวหากจะไม่มีครอบครัวกันาล่ออีกต่อไปนางเอกวิ่งหนีออกมาจากห้องประชุมพร้อมกับร้องไห้คุณโยโคอิไดรีบมาคุยกับนางเอกพร้อมก็บ,บอกว่าเขาจะปกป้องนางเอกเอ,กเองในตอนนั้นคุซุมิก็ได้เดินมาจับแขนให้เอกข้างหนึง่งพร้อมก็บ,บอกว่าเขาเองก็ด้วยนางเอกอึง้งไปแป๊บหนึ่งก่อนจะรีบขอตัวไปเข้าห้องน้ำตกค่ำนางเอกได้คุยกับคุซุมิเขาได้ถามที่นางเอกบอกว่าถ้าเกิดชอบเขาขึ้นมาจะทำยังไงมันหมายความว่าอะไรนางเอกแก้ตัวน้ำคุนๆก็พูดเผื่อ,อไว้แค่นั้นส่วนคุซุมิก็ได้บอกว่าที่เขาาจับบมือออนงเกกแลกว่า เรื่องนั้นเขาก็อยากจะปกป้องนายเอกเหมือนกันนายก็หมายความว่าเวลาที่เกิดเรื่องกับรูกะเขาน่ยก็มักจะร้อนรนทําอะไรไม่ถูกเหมือนกับที่เขารู้สึกกับนางเอกเลยมันคือความรักแบบครอบครัวซึ่งนางเอกพอเห็นว่าคูซุมิเนี่ยปฏิบัติกับเธอแบบครอบครัวเธอก็ปลอบใจตัวเองว่าแบบนี้มันเริศจะตายไปเวลาต่อมานางเอกถูกคุณโยโคอ,อิเนี่ยชวนให้ไปเดทด้วยกันนางเอกก็ไปเดทตามนัดส่วนคูซุมิกับน้องรูกะก็ไปเที่ยวด้วยกันที่ศาลเจ้าซึ่งทางนั้นนางเอกก็มีเรื่องที่อยากจะบอกคุณโยโคอ,อิตลอดแต่ก็ไม่มี หหวใ้เธอได้พูไป,ไปไปมามาเกือบจะจบวันแล้วนางเอกถูกคุณโยโคอิค่ะพาไปทําอาหารเลี้ยงเด็กๆกาัาพะนางเอกได้เห็นว่าคุณโยโคอิเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เปิดกว้างแถมเขายังเชื่อว่าการช่วยเหลือคนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเขาคิดว่าอยากจะเยผยแพร่แนวคิดนี้ออกไปก่อนยะยๆจากการนางเอกได้คุยกับคุณโยโคอิเรื่องที่เธอนั้นมีความสุขหลังจากการทาอาหารให้เด็กๆได้ทานเธอคิดว่าแม่เธอก็น่าจะรู้สึกแบบนั้นเธอน่าจะคิดไปเองมากกว่าที่คิดว่าคุณแม่ไม่อยากทํางานบ้าน จากนั้นคุณโยโคอิก,ก็ได้สารภาพรักกับนางเอกอยากจะกบกับเธอและเวลาต่อมาพ่อของนางเอกที่เก็บบ้านก็ได้เจอตุ๊กตากระต่ายพ่อก็เลยให้น้องสาวของนางเอกที่ท้องอยู่เอาตุ๊กตากระต่ายนี้มาให้สองพี่น้องได้คุยกันว่าการที่พ่อจะออกจากบ้านหลังนี้มันเหมือนกับว่าความรักของครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีอยู่ตลอดไปอย่างที่คุณแม่ของพวกเขาอยากกับพ่อหลังจากพวกเขาเติบโตขึ้นเต็มที่แล้วน้องสาวบอกนี่คือขีดจํากัดของคาว่ารักแบบครอบครัวจากนั้นนางเอกก็กลับมาที่บ้านและพบว่าบ้านของเธอสะอาดมากพอรู้ตัวอีกทีคุณ กุมิกำลังเตรียมตัวจะออกจากบ้านของนางเอกทั้ง3าคนก็เลยประชุมครอบครัวครั้งแรกกันกุซุมิได้พรีเซนต์เหตุผลต่างๆที่สองพ่อลูกควรจะออกจากบ้านหลังนี้ส่วนนางเอกเองเธอก็มีพรีเซนต์ของตัวเองเหมือนกันหลังจากที่เธอได้ไปเฟ้นหามาแล้วตัวเต็งที่เธอจะคบด้วยนั่นก็คือคุณโยโคอ,อิเธอนะ่ยสรุปได้3ข้อข้อที่1สลายตัวข้อที่2เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจากคุณโยโคอ,อิและข้อที่3ทําให้คุณโยโคอ,อิเนี่ยเข้าใจและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวกันมาล่อพวกเราจะได้อยู่กันแบบนี้ต่อไปเรื่ ทั้ทงสองคนค่ะได้ทะเลาะก,กันเพราะว่าความคิดเห็นเนี่ยต่างกันสุดๆแต่ทว่าน้องลูกาค่ะก็ได้ทำนมหกหยุดการทะเลาะก,กันของทั้งสองคนกลายมาเป็นช่วยกันทำความสะอาดแทนสรุปแล้วคุซุมิบอกว่าถ้าหากคุณโยโคอิไม่ยอมรับความสัมพันธ์นี้เขาจะออกจากบ้านนางเอกอย่างแน่นอนเวลาต่อมานางเอกได้ขอให้คุณโยโคอิเนี่ยมาที่บ้านเพื่อจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังทั้งหมดว่าพวกเขาเนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัวกัรมารโน,นนี้นั่นคุณโยโคอิฟังแล้วก็นางนิ่งค่ะนางเอกคิดว่าคงจะไปไม่รอแล้วล่ะเธอจะปฏิเสธ คุณโยโคอิแต่เทว่าคุณโยโคอิกลับบอกว่าเรื่องนี้เขาเห็นด้วยหาว่านางเอกกับคุซุมิไม่ได้มีความสัมพันธ์กันจริงๆในตอนนี้เขาอยากจะทดลองเป็นแฟนชั่วคราวกับนางเอกไปก่อนเวลาต่อมาค่ะแอปพลิเคชันเนี่ยก็มียอดดาวน์โหลดถึง10ล้านดาวน์โหลดแล้วที่ออฟฟิศก็ฉลองกันยกใหญ่และพอค่ะคุณโยคิอิได้มาเป็นแฟนทดลองของนางเอกเธอก็เลยชวนคุณโยคิอิเนี่ยมากินข้าวเช้าด้วยกันคุซุมิก็มีความรู้สึกแปลกๆแม้คุณโยคิอิจะบอกว่าให้เรียกลุงตัวอย่างทดลองใช้ฟรีก็ตามต่อมานางเอกต้องไปรรีเซนงาาท่อมิก แทนประธานที่เกิดอาการเจ็บหลังเธอได้ฝากงานบ้านการดูแลเจ้าริกิรวมถึงจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในออฟฟิศคุซุมิเนี่ยต้องคอยจัดการแก้ไขทุกอย่างแทนนางเอกจนหัวมุนแต่อย่างน้อย,อยโชคดีค่ะที่คุณโยคิเนี่ยคอยซัพพอร์ตเรื่องอาหารและหลอาเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็คอยช่วยกันดูแลน้องรูกะทางด้านนางเอกค่ะก็ดันหยิบสายชาร์จโทรศัพท์กลายเป็นหูฟังของเล่นของน้องรูกะมาซะอย่างนั้นกว่าจะติดต่อคุซุมิได้ที่ญุ่นก็คั่มแล้วคุซุมิบอกนางเอกผ่านโทรศัพท์ว่าพอไม่มีเธออยู่ที่นี่ถึงได้รู้ว่ามันเหน่่อแคไไถึงด้้รู ความสำคัญของการมีอยู่ของนางเอกช่วงนี้เขาเนี่ยคิดถึงภรรยารวยบ่อยๆอาจจะเป็นเพราะเรื่องครอบครัวกมลลอกเขาขอบคุณนางเอกจริงๆนะจากนี้ไปเขาอยากให้นางเอกได้ทําในสิ่งที่อยากทําอยากให้มีความสุขกับครอบครัวกมลลอกนางเอกตอบพรุ่งนี้เธอจะส่งอาวุธลับไปให้ซึ่งสิ่งนั้นก็คือเพื่อนบีค่ะนางเอกจ้างมาช่วยทําความสะอาดวันต่อมานางเอกได้พรีเซนต์ค่ะแอปพลิเคชันแบบงูงูปลาปาเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็มีลูกค้าสนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยนางเอกตอบเป็นภาษาอังกฤษไม่ถนัดในตอนนั้นเองก็ได้มีคนที่ชื่อว่าเอริสาเข้ามาช หลังจบงานแล้วเนี่ยนางเอกก็ได้รู้ว่าเอริสาเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเรียนของคุซุมิอีกด้วยขณะเดียวกันคุซุมิคุณโยคิอิและน้องรกะได้พากันไปทํากิจกรรมผาดโผ,น,ผ,น,ผนได้การอย่างสนุกสนานทําให้พวกเขาเนี่ยสนิทกันมากยิ่งขึ้นย้อนกลับมาที่นางเอกได้ฟังเ e อริสาเล่าให้ฟังว่ารุยภรรยายของคุซุมิเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องการแต่งกายทั้งหมดให้คุซุมิเลยนะและนางเอกเนี่ยมีความรู้สึกกับคุซุมิบ้างไหมพอได้ทํางานกับเขาแบบนั้นนางเอกตอบก็มีบ้างแต่ตอนนี้นิ่งสนิทเพราะว,ว่านางเอกมีแฟนแล้วแต คุุมิก็ได้วิดีโอคอมมาหาหนางเอกเอริสาที่เห็นหน้าคุุมิก็ทาท่าเศร้าจากนั้นคะ่ะนางเอกเนี่ยก็ได้ขึ้นเครื่องและสัญญากับเอริสาว่าจะเลี้ยงข้าวหากเจอกันอีกพอนางเอกเรามาถึงญี่ปุ่นก็ได้เจอหน้าทั้ง3คนคาะมารอรับตัดไปที่บ้านคุุมิเล่าให้ฟังว่าเอริสาเนี่ยเปรียบเสมือนผู้มีพระคุณเลยนะเพราะว่าเอริสาเป็นคนที่พูดให้คุุมิตระหนักได้ว่าเขาเนี่ยรักกลุยมาตลอดจนเขาเนี่ยมีความกล้าไปสารภาพรักสุดท้ายเขาก็แต่งงานและมีลูกกันหนึ่งคนตกค่มค่ะหลังส่่่งคคคุณโยยกกกลัับบ้้้าานนนแววม็็ไดทเีป นางเอกบอกเพราะอย่างนั้นเธอก็เลยจะเอาสถานะแฟนชั่วคราวออกซึ่งคุซุมิก็มองว่าคุณโยคิอิเนี่ยทำให้หัวใจของเขาพองโตได้นางเอกบอกเธออยากจะทําให้มันชัดเจนที่จริงแล้วนางเอกเคยชอบชอบคุซุมินะแต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วละ่ะเธอท,ทําท่าลงใจแต่คําพูดของนางเอกกลับทําให้คุซุมิค่ะเกิดอาการกลุมอ,อกขึ้นเช้าวันต่อมาค่ะประธานค่ะที่อยากจะโปรโมทแอปพลิเคชันให้ไปไกลระดับโลกเนี่ยก็ได้เปิดตัวที่ปรึกษาคนใหม่และเธอคนนั้นก็คือเอริสานั่นเองซึ่งการที่เอริสาค่ะมาทํางานด้วยก็ถือเป็นเรื่องดีแต่่่ววาาเเล e ออริยูกับ คุซุมิก็ทาให้นางเอกทําตัวไม่ค่อยถูกเพราะว่าทั้งสองคนเนียรู้จักกันดีและนางเอกค่ะก็ได้ฟังเรื่องที่รุยและคุซุมิชอบแก้โจทย์ด้วยกันในตอนที่แก้โจทย์สาเร็จรุยภรรยาของคุซุมิเนี่ยก็รู้สึกว่าตอนแก้โจทย์สาเร็จมันทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าได้ไปถึงจุดเช็คพอยต์แบบนั้นจะทําให้เราก้าวหน้าไปได้ทําให้เรารู้สึกถึงการมูฟออนจากนั้นค่ะก็เปลี่ยนประเด็นไปถามนางเอกว่าเดทกับแฟนเป็นยังไงจะไปเดทตอนเย็นนี้หรอคุซุมิก็ทําหน้าเงยหน้าเมื่อได้ยินเรื่องนี้ก ประธานค่ะที่เห็นนางเอกอ่านอะไรแบบนี้ก็เข้ามาทักนางเอกเกือบจะแทนไม่ออกจากนั้นทุกคนก็ได้พูดถึงเอริสะเอมิริเพื่อนร่วมงนานของนางเอกบอกว่าเอริสาเนี่ยตามคุซุมิมาถึงที่นี่จะเป็นเรื่องอะไรได้นอกจากความรักตัดไปที่ร้านอาหารนางเอกได้ถกแขนเสือ้อค่ะหวังให้คุณโยคิอิเนี่ยจะเต้นแรงแต่เหมือนจะแปลกพอคุยไปคุยมานางเอกก็เข้าเรื่องเธอนอยากจะให้คุณโยคิอิมาเป็นแฟนตัวจริงแน่นอนว่าคุณโยคิอิเนี่ยก็ตอบตกลงแล้วนางเอกก็ได้ลายงานค่ะให้คุซุมิได้รู้ถึงเรื่องความสัมพันธ์ทที่่่กกกก้าาาาาวหนนนนนขขอออองเอเเเํคุมมมมิไลลับึปดดดูส ที่เคยแก้โจทย์ร่วมกับรุยเช้าวันต่อมาคุซุมิอยากจะให้อเอริสามาเล่นที่บ้านแต่นางเอกก็ปฏิเสธไม่ค่อยโอเท่าไหร่สงสัยนางเอกจะกลัวเห็นภาพบาดตาบาดใจแต่นางเอกค่ะก็ต้องพลาดเพราะว่าหลังเลิกงานเอริสานางเอกและเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยไปดื่มกันที่ร้านอาหารไทยจนทุกคนเนี่ยเมานางเอกเผลอพาเอริสากลับมาที่บ้านสุดท้ายก็ได้รู้เรื่องครอบครัวก็ม่รอแถมคุณโยคิอิเนี่ยก็โผล่มาที่นี่ด้วยนางเอกกลัวเอริสาจะวีนแต่กับการเอริสากลับเข้าใจและเสนอให้เอริสาและคุณโยคิอินอนค้างด้วยกันที่น ว่าเอริสซามีสายสัมพันธ์กับน้องรูกะผ่านเรื่องราวของแม่อย่างรุยขณะเดียวกันคุณโยคิอิก,ก็ได้เล่าเรื่องที่เขาเคยพยายามจะเลิกชอบนางเอกโดยการทำเป็นไม่มองเธอและนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุซุมิไม่กล้ามองหน้านางเอกในเช้าวันต่อมาถัดมาคะ่ะที่ทำงานเอริสซาได้เล่าให้นางเอกฟังว่าเนี่ยบริษัทเมโคออส์นะเปิดรับเอนจิเนียร์นะถ้าคุซุมิย้ายกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่อเมริกาเอริสาก็จะได้คอยดูแลด้วยแล้วเอริสาก็เอาข่าวนี้ไปคุยกับคุซุมิพร้อมกับนัดเจอเขาในวันสวเส นางเอกก็รับปากในตอนนั้นเองคุณโยคีอีกก็ได้โทรมาชวนนางเอกว่าไปดูดอกไม้ไฟได้วยกันไหมบนดาดฟ้าตึกเขานนะเห็นนะนางเอกก็เลยขอพาน้องรูก,กาไปด้วยทำเอาคุณโยคีอีค่ะแอบเซ็งหลังเรื่อง,งานนางเอกก็ไปดื่มกับเพื่อน A และเพื่อน B พรางระบายถึงเรื่องคูซุมิที่อาจจะไปอเมริกาเพื่อน A ที่คอยเชียร์คุณโยคีอีก,ก็ต่อว่านางเอกที่ไม่รู้งานยังจะหนีบน้องรูกาไปดูดอกไม้ไฟด้วยวันต่อมาค่ะพ่อและน้องสาวของนางเอกเอาชุดยูกาตามาให้นางเอกและน้องรุกาใส่น้องรูกาได้พูดคุยกับพ่อของนางเอกเรากับา้านขอ,องคคุณโย ดื่มกินกันอย่างสนุกสนานและได้ดูดอกไม้ไฟสวยๆด้วยกันหลังจบงานนางเอกได้เล่าเรื่องที่คุซุมิอาจจะก,กลับอเมริกาคุณโยยวอิจได้ถามนางเอกว่าจะทํายังไงจะคัดค้านไหมหรือจะตามไปเป็นครอบครัวกันมารอหรือจะคอยยิ้มและส่งพวกเขากลับไปขณะเดียวกันเอริสาได้เอาโจทย์ที่รุยฝากมาให้คุซุมิแก้ส่งให้เขารุยอยากจะให้เอริสาเอาโจทย์นี้ให้คุซุมิหลังจากที่เธอเสียไปหนึ่งปีเพราะตอนนั้นคุซุมิอาจจะลืมลืมเธอแล้วเพราะมีหลายอย่างให้เขาต้องตัดสินใจเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบโทษตัวเองและเก็บความทุกข์เอาไว้คนนเดียยววรุนะ่่ะบบออกาชแผลัง ตอนที่คุซุมิกําลังแก้โจทย์และพอคุซุมิขายแก้โจทย์ได้แล้วเขาเขาก็ได้ตัดสินใจรีบมาหานางเอกตอนนี้นางเอกกาลังนั่งคิดมากอยู่คุซุมิบอกนางเอกว่าเขาเนี่ยรักรุยมากรักตั้งแต่แรกเจอตอนนี้ก็ยังรักอยู่แต่รุยได้ทิ้งโจทย์ให้เขาแก้นางเอกคงจะไม่เข้าใจนางเอกบอกพูดต่อได้เลยเขาเอ่ยรุยน่ะเคยบอกว่าการแก้โจทย์มันเหมือนทําให้เราได้มูฟออนรุยนะ่ะเป็นคนที่เข้าใจเขาที่สุดเขาเนะี่ยทั้งมีความสุขแล้วก็เศร้าในเวลาเดียวกันพอเป็นแบบนี้เขาก็อยากจะเล่าสู่นางเอกฟังหลายๆเรื่องที่เขาทําให้นาาาางเเเอออกกกกวุุ่่นนนะยยะะคจับ นางเอกก็ได้กอดปลอบใจคุซุมิจนเช้าวันต่อมาเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นและพบว่าเลอหลับที่บ้านของนางเอกทำเอาเขาค่าทาตัวไม่ถูกเรากับว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะสารภาพรักนางเอกมาซะอย่างนั้นจากนั้นเอริซาก็มาหานางเอกและแตัดสินใจว่าจะกลับก่อนกำหนดเอริซาด้ฉเฉลยว่าที่จริงแล้วเรื่องไปทำงานที่อเมริกานะ่ะโกหกเอริสาอยากจะเห็นปฏิกิริยาของนางเอกที่มีต่อคุซุมิตัวนางเอกมองว่าถึงจะชอบคุซุมิก็จริงแต่ว่ารุยไนหะก็ยังอยู่ในใจของเขาและน้องรูกะเสมอเอริสาเอ่ยว่าเธอมีคนที่รักมาตลอดนะแต่ว่าตอนนีีี้้้ไไมม่่โอออกกาสสทจะดบแลวเริ มาจนถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าเอริสาจะแอบชอบรวยค่ะเอริสาย้ำกับนางเอกว่าสำหรับนางเอกน่ะจะต้องได้ทำในสิ่งที่อยากทำทางด้านคูซุมิได้บังเอิญเจอกับผู้ปกครองของเพื่อนน้องรุก,กะลุงอีลุงอีเนี่ยชอบมาแซลคูซุมิว่ามีความสัมพันธ์กับนางเอกอยู่บ่อยซึ่งวันนี้คูซุมิค่ะก็ยอมเปิดใจคุยถึงเรื่องที่คราวนั้นยังไม่ลืมภรรยาแต่ก็มองข้ามความรู้สึกที่มีต่อนางเอกไม่ได้อีกอย่างนางเอกน่ะก็มีคุณโยคิอิอยู่แล้วลุงอีทักแต่ทั้งสองคนก็ยังไมไ แต่คุณโยคิอิปฏิเสธเขาเขอโอกาสอีกสักครั้งอยากจะทําให้นางเอกมีใจให้เขา10ต่อศูนย์นางเอกเอาเรื่องนี้ค่ะมาเล่าให้เพื่อนเอและเพื่อนบีฟังทั้งสองคนค่ะก็บน่นบนนางเอกก่อนที่พ่อจะโทรหานางเอกและถามข่าวที่ลงในเน็ตว่านางเอ,เอกเนี่ยได้กอดกับคุณโยคิอิจริงไหมมันมีภาพเลยนะเราจะแต่งงานกันได้หรือเปล่าเช้าวันต่อมาค่ะคุซุมิที่ได้เห็นข่าวเนี่ยก็หน้าแห้งนางเอกบอกไม่จริงนางเอกนะ่ยไม่แต่งงานหรอกคุซุมิเค้นถามทําไมล่ะทำไมถึงไม่แต่งน่นนี้นั่นนางเอกก็บายเบี่ยงไม่อยากจะตอบเขาเศร้าซ<ๆ>ีมากมากก็เลยังงด น้องรูก,กะงงทั้งสองคนรีบกอดคอทําเป็นรักกันจากนั้นคุซุมิค่ะก็เดินมาเจอลงอีแล้วก็ได้โดนทักอีกถึงข่าวนางเอกสงสัยว่าคุซุมิเนี่ยจะป่วยไข้ใจซะแล้วแต่ว่าอย่ายอมแพ้นะที่ออฟฟิศทุกคนค่ะก็รอฟังข่าวจากนางเอกในตอนนั้นคุณโยคิอิได้พูดแทรกขึ้นมาว่าที่จริงเขาล้มนะ่ะก็เลยกลายเป็นว่าโผล่ไปก,กอดน,นางเอกพวกเขาน่ะไม่ได้เดทกันหรอกซึ่งคุณโยคิอิได้บอกนางเอกทีหลังว่าเขาไม่อยากจะใช้ข้ออ้างนี้เพื่อทําให้นางเอกหันมารักเขาต่อมาทีมงานของนางเอกได้มาถ่ายทํางานนอกสถาานนทีี่ไตล์มม้้งโดดยยอกะว คุุมิได้แต่มองนางเอกทำงานอยู่กับคุณโยคิอิอยู่ห่างๆพอได้จังหวะค่ะก็เข้ามาช้าดนางเอกขอโทษที่เอาแต่ถามนางเอกจนทําให้เธอโกรธเขา่าจจะไม่ทําเรื่องนั้นอีกบ้าๆนางเอกก็เริ่มมีน้าโหบอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรแล้วก็เดินหนีน้องรูกะทักพอทํานางเอกโกรธเข้ามากกว่าเดิมอีกจากนั้นค่ะก็ได้มีจังหวะที่เพื่อนร่วมงานเมาถึงข่าวนางเอกว่านาเอกอาจจะแต่งงานกับคุณโยคิอิแต่ว่าคุณโยคิอิทาไมถึงปฏิเสธว่าเดทกับนางเอกหละที่ออฟฟิศวันนั้นคุุมีได้ยินดังนั้นค่ะกกกกกรีีบมมมาาาาาาถถนนนนนงงเเออว่่่ททํไไึึัละุคพูด เอกนะว่าไม่ได้เด็กกับคุณโยคิอินางเอกก็หงุหงิที่เขาเอาแต่ถามอีกแล้วตกค้าพอถ่ายทําเสร็จนางเอกก็ได้มาขอโทษคุซุมิที่เผลอใส่อารมณ์จากนั้นคุณโยคิอิก็ได้เข้ามาขัดชวนนางเอกไปจุดดอกไม้ไฟได้วยกันน้องรูกะได้ยินดังนั้นก็อยากจะเล่นด้วยกลายเป็นว่าต้องเอาดอกไม้ไฟข่ะมาเล่นกับทุกคนนางเอกที่ยืนดูอยู่กับคุซุมิก็ได้นึกถึงเรื่องราวเก่าๆในครอบครัวพังพูดให้เขาฟังส่วนคุซุมิก็ได้เล่าเรื่องที่เขานั้นจะต้องไปเล่นดอกไม้ไฟอีกรัฐหนึ่งคคุณโยิาอา่ะ แต่มองนางเอกที่ยิ้มให้คุซุมิจากนั้นคุซุมิก็ส่งน้องโรกะเข้านอนจังหวะที่คุณโยคิอิแวะเข้ามาดูคุซุมิก็ได้ถามว่ายังเดทกับนางเอกอยู่ไหมตอนนั้นคุณโยคิอิตอบว่ายังเดทอยู่จากนั้นโยคิอิก็มานั่งคุยกับนางเอกถึงเรื่องครอบครัวที่นางเอกเริ่มจะซึมซับจากการได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุซุมิและน้องโรกะแล้วคุณโยคิอิ่ะก็ใส่แบบสุดใจเขาในอยากจะสร้างครอบครัวกับนางเอกไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแบบไหนก็ตามเขาแค่ได้อยู่กับนางเอกนางเอกนิ่งไปด้วยความเสียใจคุณโยคิอิ นางเอกก็ได้รับสายว่าคุณพ่อเนี่ยเข้าโรงพยาบาลต้องผ่าตัดด,ด่วนทุกคนก็ตกใจตื่นคุซุมิผู้ไม่ได้ดื่มก็เลยรับหน้าที่ขับรถมาส่งนางเอกที่โรงพยาบาลซึ่งนางเอกก็โหนหวยมากๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากมายเลยสักนิดก็แค่ขาหักนิดหน่อยนางเอกโดนน้องสาวแกงหนักมากแถมพ่อเนี่ยยังมีหน้ามาถามนางเอกในเวลานี้อีกว่าจะแต่งงานจริงไหมทางด้านคุณโยคิอิได้ถามคุซุมิว่าโอเคหรือเปล่ามาโรงพยาบาลแบบนี้เขาตอบว่าภรรยาเสียตอนกลางคืนแบบนี้แหละคุยไปคุยมาโยคิอิก,ก็ได้ถามว่าได้รักนางเอกไหมคุซุมิตอบใช่เขารัก ย้อนกลับมาที่น้องสาวของนางเอกได้พูดถึงเรื่องที่พอ่อโทษตัวเองที่เป็นต้นเหตุทําให้นางเอกกังวลเรื่องการแต่งงานเพราะว่าพ่อแม่ยากันถึงจะมีคนบอกว่าพวกเราไม่น่าจะตกใจหรอกเพราะว่าพวกเราโตแล้วแต่ถ้าไม่เจอกับตัวเนี่ยก็ไม่รู้หรอกแม่ที่รักกับคนนอกครอบครัวนะ่ะน้องสาวจะไม่ทําแบบนั้นกับลูกแน่ๆจากนั้นนางเอกค่ะก็ได้เดินมาถามคุณสมีว่ามาโรงพยาบาลแบบนี้คงลําบากใจเขาตอบก็บไม่ได้แย่ไปสมหมดหรอกเขายังได้ใช้เวลาอันมีค่ากับรุยที่โรงพยาบาลน,นางเอกทักช่วงนี้เขาพูดถึงรุยบ่อยนะเขาบอกเพราะเป็นานางเอกยังไงเขาก เไม่เลยถึงจะไม่รู้จักรุยแต่เพราะมันเกี่ยวข้องกับคุุมิคนในใจของเขาถ้าอยากจะฟังสิ่งที่เขาคิดนะวันต่อมาคานะ่ะนางเอกไม่ได้อยู่ในกองถ่ายด้วยซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโปรเจกต์แล้วระหว่างที่กําลังไลฟ์ทาอาหารอยู่คุณยูคีอีค่ะก็ได้ดึงดรามา่าการต้มสาหร่ายแล้วเอาออกถึงจะไม่เห็นแต่รสชาติสาหร่ายเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนกับผู้คนที่ได้เจอพบปะผู้คนมากมายแต่ก็ได้เลิกรากันไปในที่สุดแต่รสชาตินั้นจะยังคงอยู่ในความทรงจําของเราในใจจงกล้าที่จะก้าวต่อไปบางครั้งอาจจะมีรสขมแต่นั่นคือวิธี ที่จะทําให้เราสามารถยอมรับได้ว่าการพบปะนั้นไม่มีอะไรมาทดแทนได้การได้พบเจอการได้เรียนรู้และทะนุถนอมมันและทุกคนล่ะมีรสชาติอะไรที่หลงเหลือในใจของพวกเราบ้างคุณได้ทิ้งอะไรไว้ในใจกับใครสักคนไหมตอนที่กําลังดูหม้อนี้อยู่เขาได้คิดถึงการมีอยู่ของเขาการมีอยู่ของทุกคนก็เช่นกันเมื่อตระหนักได้ดังนั้นตอนที่ต้องเลิกรากับใครสักคนเราจะรู้ได้ว่าไม่จําเป็นต้องเสียน้าตาหรือว่าเสียใจทําเอาทีมงานข่าและคนฟังเนี่ยต่างก็ซึง้งแล้วก็คอมเมนต์ไม่หยุดซึ่งนางเอกที่ได้ฟังแล้วพอกลับมา อก็ได้บอกคุณโยคิว่าเธอดีใจนะที่ได้เขาเป็นแฟนคนแรกและทั้งสองคนก็บอกลาก,กันได้ดีหลังจากนั้นนางเอกค่ะก็ได้ขอให้คูซุมิออกจากบ้านหลังนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าอยากจะให้พ่อมารักษาตัวอยู่ที่ห้องที่คูซุมิและน้องรูกาอยู่จะได้ไม่เป็นห่วงแต่ไม่ได้หมายความว่าครอบครัวกำลมงรอของพ่อรอจะจบลงนะแบบว่าแค่แบ่งบ้านอยู่กัน2หลังหน้าทีนี้สิ่งที่ทําต่อไปก็คือต้องไปอธิบายให้น้องรูกาได้ฟังกลายเป็นการประชุมครอบครัวครั้งที่2ออธิบายเหตุผลต่างๆนะนะแน่นอนว่าน้องรูกายก็ไม่แฮ ว่าครอบครัวกำมารอเนี่ยจะยังมีต่อไปแต่ทว่าเบื้องหลังนางเอกค่ะเธอไม่อยากจะมีความรักกับคนที่ไม่ใช่ครอบครัวของตัวเองอีกมันไม่ดีเอาซะเลยนางเอกคิดได้จากคําพูดของน้องสาวนางเอกตั้งใจว่าจะยุติครอบครัวกำมารอนี้ไปแบบ,แบ,บห่างๆนอกจากนี้นางเอกยังได้ขอให้ประธานค่ะอนุมัติให้เธอเนี่ยแยกตัวไปทํางานที่แผนกอื่นและให้เพื่อนร่วมง,งานคนอื่นเนี่ยขึ้นมาทําหน้าที่หัวหน้าแทนรวมกับคุซุมิในส่วนคุซุมิค่ะก็ได้คุยกับลุงอีเรื่องที่จะย้ายออกแอบลงใจเหมือนกันลุงอีทักคุซุมิจะได้ไม่ต้องเจ แต่ก็ดีเหมือนกันนะถ้าแยกย้ายกันไปคุซุมิยังมองอีกว่าตัวเขาไม่ได้ต้องการคนที่จะมาแทนที่ภรรยาและดูเหมือนน้องรูกะเองก็ยังร้องไห้หามามะอยู่คุซุมิค่อนข้างจะหนักใจถ้าเกิดได้ลงเอยกับนางเอกวันต่อมาคุณโยคิอิได้เอาของต่างๆขามาคืนให้นางเอกและบอกว่าเขาเนี่ยยังอยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวก็มารอนะถึงแม้จะไม่ได้เป็นแฟนกับนางเอกแต่ด้วยความที่ผูกพันกันไปแล้วนางเอกก็เลยพยายามจะอธิบายว่าเธอเนี่ยต้องการจะแยกบ้านกับคุซุมิและเธอก็ยังไม่ได้คบกับเขาด้วยคคคุณยอออไไไไไดด้้้้้้ฟัััััังงงงงนนนนนนกกกกก็ถึบบาาาาาปปรีีีี่่่เเหหลททใพืะมมจ ให้ไปจบจบทำเอาเซ็งถัดมานางเอกค่ะได้แยกย้ายไปหาบ้านช่วยสองพ่อลูกส่วนคุซุมิกับน้องรูก,กะก็พยายามจะหาคนมาช่วยงานบ้านซึ่งแต่ละคนที่มาสมัครก็ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่แต่มีป้าคนหนึ่งที่น่าดูดูน้องรูกะแอบกลัวแต่คุณป้าค่ะได้ช่วยซ่อมตุ๊กตาให้น้องรูกะก็เลยเข้าหาคุณป้าได้สุดท้ายก็ได้เลือกป้าสุขคนนี้ทางด้านนางเอกค่ะก็ได้ข้อมูลบ้านตามที่คุณโยคิอิได้ให้ความช่วยเหลือมากตกคํำทั้งสองคนได้คุยกันเรื่องย้ายออกและคิดถึงโมเมนต์ตอนที่ย ก่อนย้ายออกดีไหมแต่ทว่าพอถึงวันจริงค่ะฝนนี่กลับเทลงมาสุดท้ายก็เลยได้เล่นทะเลสมมุติกันที่บ้านหยาสุกสนานจนเช้าวันต่อมานางเอกตื่นขึ้นมาพร้อมกับสองพ่อลูกที่นอนด้วยกันเหมือนกับครอบครัวจากนั้นก็มากินข้าวโพดปิ้งคุยกันไปสักพักพอถึงหัวข้อต้องย้ายออกน้องรูกะก็ร้องไห้ทําให้นางเอกสะเทือนใจมากยิ่งในช่วงเก็บของย้ายออกน้องรูกะก็ซึมซึมนางเอกเอาตุ๊ก,กตาไปให้ใหเล่นน้องก็ไม่สนใจกระทั่งวันย้ายออกคุณโยคีอีกได้เอาของฝากมาฝากทั้งสามคนในตอนนั้นน้องสาวได้โทรมา โชคดีที่คุซุมิมีประสบการณ์ก็เลยช่วยบอกนางเอกได้ว่าต้องเอาอะไรไปด้วยแต่นางเอกค่ะกลับลืมโทรศัพท์น้องรกะก็เลยขอให้คุซุมิเอาไปให้หนางเอกน้องนายาจะอยู่กับคุณโยคิอิโดยเหตุนี้คุซุมิค่ะก็เลยได้มีโอกาสคุยกับพ่อของนางเอกจนได้รู้ว่าพ่อนะ่ะไม่ได้จะย้ายมาสักหน่อยจากนั้นนางเอกค่ะก็เดินมาส่งพ่อด้วยความรู้สึกอึดอดัดเรื่องครอบครัวนางเอกได้ข่าวเมื่อกี้จากน้องว่าแม่มาเยี่ยมด้วยพอบอกที่จริงแล้วพ่อตั้งใจจะดูแลครอบครัวอย่างดีแต่กกับกลายเป็นว่าทุกอย่างมันพังไปหมดระหว่างททาาาางงกกกัับบบ้้นนนเออดมว่่่่พแีียูตใจ ดูแลครอบครัวแต่ทำไมมันถึงไม่เวิร์คกุซุมิตอบอาจจะเป็นเพราะไม่ได้คุยกันหรือเปล่านางเอกเอ่ยแต่เห็นพ่อกับแม่คุยกันหัวเราะกันเป็นประจำนะกุซุมิบอกคนเรามักจะโกหกยังไงล่ะรู้เรื่องจากพ่อของนางเอกแล้วนะเรื่องบ้านน่ะมีอะไรจะที่บายหรือเปล่านางเอกปฏิเสธบายเบี่ยงจนกุซุมิบอกว่านางเอกอยากจะให้พวกเขาสองพ่อลูกย้ายออกเพราะว่าจะได้อยู่2คนกับคุณโยคิอิใช่ไหมก็มีเรื่องเดียวนั่นแหละที่จะพอเป็นไปได้นางเอกขาก็ววายคิดได้ยังไงกันเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นบ้างเถอะกุซุมิเถียงนางเอกก็ชอบทจ นางเอกงงตรงไหนไม่ทราบเขาตอบก็ทุกตรงนั่นแหละเรื่องที่นางเอกพูดบ้าๆไอเดียต่างๆของเธอเรื่องครอบครัวกำมารอเขาไม่เคยเข้าใจสักนิดเขาหนามักจะถูกทิ้งให้งง,งอยู่ข้างหลังแล้วก็ทําตัวไม่ถูกมันเหนื่อยมากนะนางเอกไวๆกลับอย่ามาเล่นบทเยือะนะแล้วที่เขาพูดหล่ะตอนมาจับแขนเธอบอกว่าอยากจะปกป้องแล้วก็มาร้องไห้อยากจะให้เธอฟังที่เขาพูดมันหมายความว่ายังไงแล้วเธอต้องทํายังไงไสออนจิคนนี้สับสนคุซูมิเริ่มมีน้ําเสียงเขาเองก็ถูกทิ้งนี่นางเอกไปคบกับคุณโยคีอีแล้วจะให้เขาทำยังไงงงนาเเเอออกกกตตบบแแ่่ธลลิัคคุณย้วทไไมมถึ ปกติตอนคบกันคุณโยคิอิก็ไปกินข้าวด้วยกันแต่ตอนนี้ก็ไม่มาตั้งนานแล้วจะบอกให้นะต่อให้เอาเรื่องนี้ไปถาม AI รุ่นเก่ากึกก็ยังรู้เลยทําไมคุซุมิถึงไม่สังเกตเห็นเรื่องนี้เขานะ่ะเป็นพวกเสียบสายแลนแล้วต้องคอยเชื่อมต่อตูตูตูสินะคุซุมิเทียงใครจะไปรู้ละ่ะถ้านางเอกไม่บอกนางเอกเอ่ยแต่เธอรู้รู้ว่าเขารักครอบครัวตัวเองเอาแต่คิดถึงภรรยาและน้องรูกะเขาต้องจมอยู่กับความทุกข์มันทําให้เธอโคตรจะโมโหเลยคุซุมิพูดแทรกเขาน่่ะจะเย็นกว่านั้นตั้งเยอะเธอคิดผ นางเอกนะ่ะเป็นคนที่ชอบให้กำลังใจชอบมองโลกในแง่ดีมีความเป็นผู้นำแล้วก็ไม่เคยหันกลับมามองข้างหลังมีแต่ไปข้างหน้ามีอดีตที่อาจจะแก้แต่ก็แกล้งทำเป็นไม่เห็นจนต้องทนทุกข์นางเอกหัวร้อนอย่ามาวิจารณ์คนอื่นนะเขาตอบก็มีสิทธิ์ที่จะพูดเพราะว่านางเอกไม่เคยหันหลังกลับมามองคนที่อยู่ข้างหลังอย่างเขาบ้างนางเอกไหว้เธอเองก็มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าเธอรักเขาคุสุมิตะโกนกลับเขาเองก็รักเธอเหมือนกันพอจบประโยมนี้ทั้งครูก็อึ้งไปเลยนางเอกบอกอีกรอบว่าเธอรักคุสุมิรักคุสุมิที่ร รกระทั่งคุซุมิที่ต้องเสียบสายแลนตูตตูตต,ต๊ทั้งหมดเธอรักเขาคุซุมิบอกเขาเองก็รักนางเอกคนที่เอาแต่พูดบาบาๆาามีไอเดียบันเจิดมากมายคนที่ร่าเริงสดใสหรือกระทั่งคนที่ไม่ชอบทํางานบ้านเขาก็รักเธอทั้งหมดเหมือนกันทั้งสองคนรู้แล้วว่าพวกเขาใจตรงกันแต่มันก็ยังมีปัญหาทั้งสองคนเดินกลับบ้านด้วยกันเป็นครั้งแรกคุซุมิได้จับมือนางเอกทั้งสองคนไม่ได้พูดอะไรแต่พอใกล้ถึงบ้านพวกเขาก็ต้องปล่อยมือกันทั้งสองคนได้เดินตามหาน้องรูกะทั่วบ้านแต่ก็ไม่เจอเห็นแต่โน้ตที่ทิ้้งเเอาาไไวววขียน่ ก่อนพวกเขาตกใจมากว่าน้องรูกะหายไปไหนโชคดีที่คุณโยคิอิได้วิดีโอคลอมาแล้วบอกว่าอยู่กับน้องรูกะตอนนี้น้องกําลังอยู่ในโมเมนต์หนีออกจากบ้านน่ะดูเหมือนว่าน้อง่าจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างน้องก็เลยอยากจะหนีจากทุกคนนางเอกกับคุซุมิก็เลยได้แต่แอบตามอยู่ดูห่างๆที่สนามเด็กเล่นน้องรูกะคุณโยคิอิได้บังเอิญเจอกับป้าสุคนที่กําลังจะมาเป็นแม่บ้านใหม่ป้าสุก็เลยบอกให้น้องรูกะเนี่ยไปเล่นในบ้านรอคุณโยคิอิได้ส่งน้องรูกะเข้าไปในบ้านก่อนจะออกมาส่งไม้ต่อให้คุซุมิกับนางเอกเข้าไปค ประสุกก็อึ้งไปเลยเพราะนั่นคือแม่ที่เนี่อกจากบ้านของนางเอกทั้งสองคนได้เข้าไปคุยกับน้องรุกะน้องร้องไห้เสียใจที่ทุกคนโกหกรู้นะว่าครอบครัวกัมมารอเนี่ยกำลังจะจบลงแล้วประสุกบอกให้ทุกคนนั่งลงก่อนปาได้เดินเข้ามาในครัวเปิดดูโทรศัพท์ดูเหมือนจะหาสูตรนางเอกก็วุ่นวายประสุกรู้ใช่ไหมว่าทั้งสองคนเนี้ยเกี่ยวข้องกับนางเอกประสุกนะ่ะไม่คิดที่จะแคร์นางเอกบ้างเลยประสุกตอบเพราะมันคงไม่ดีหรอกถ้าเกิดว่าติดต่อกับคนที่ทิ้งมานางเอกบอกเข้าใจนะที่พ่อเป็นคนหัวโบราณ บอกว่าไม่ชอบงานบ้านแล้วก็การดูแลเด็กจนหนีออกจากบ้านแต่สุดท้ายก็ตระหนักได้ว่าป้าคิดผิดป้าไ,ไม่ได้เกลีกลกลยดงานบ้านหรือการดูแลเด็กป้าสุขดีใจได้ซ้ําที่ลูกๆบอกว่าอาหารอร่อยในวันที่ลูกมีประจําเดือนในตอนที่คนบอกว่าเครื่องเคียงไม่พอแต่งานทั้งสองอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของป้าเหมือนกันป้าสุขถูกปฏิบัติเหมือนกับเป็นคนเลวเลยรู้สึกแย่ที่ต้องทํางานบ้านและเลี้ยงลูกป้าไม่ชอบที่จะต้องทําในสิ่งที่ไม่ชอบแต่ว่าอยากจะออกไปดูหนังบ้างอยากจะแต่งตัวบ้างแต่ถ้าไม่ทํางานบ้านพ่อก็จะลําบากลลูกกกสสาาาววว็็จจะเเเียยยใใปน่ตต้้้อองงงบบัััคหิม สุดท้ายความสุขมันก็หายไปพอลูกๆโตแม่ก็เริ่มมีเวลาแล้วก็ไม่เหลืออะไรแล้วที่แม่อยากจะทําให้เห็นว่าวที่ขาดุ่งงอยู่นี่ไหมตอนนั้นสามีคนปัจจุบันกําลังเล่นมันอยู่ริมแม่น้ําแม่ได้เหนื่อยหนะ้ามองท้องฟ้าและพบว่ามันเป็นท้องฟ้าสีสดใสามากว่าวที่กําลังลอยอยู่นั้นดูเหมือนมันจะเป็นอิสระเดาออกไหมว่าปลาสุกกาลังคิดอะไรอยู่คุสุมีตอบป้าอยากจะลองเล่นดูบ้างปลาสุกตอบตอนนั้นป้าเอาแต่คิดว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้แบบนี้ไม่ดีเลยป้าคิดว่าตัวเองนั้นช่างว่างเปล่าและน้ําตากก็ไไหลออมมา่ ยุแต่ป้าก็ดีใจนะที่รู้ว่าตัวเองยังร้องไห้ได้พอร้องไห้แบบนั้นสามีปัจจุบันที่เห็นเข้าสงสารก็เลยพากลับบ้านด้วยกันนางเอกเอ๋ยแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ควรจะหนีไปดือด้อนะป้าเอ๋ยขอโทษตอนนั้นไม่มีตัวเลือกอย่างเดียวที่ป้าเสียใจก็คือทําไมถึงไม่บอกให้ทุกคนในครอบครัวได้รู้ว่าป้าเนี่ยอยากจะทําอะไรคิดอะไรทั้งๆท,ที่เป็นครอบครัวกันแท้ๆทั้งๆท,ที่นางเอกก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาและยอมรับฟังขอโทษด้วยนะนางเอกเข้าไปช่วยแม่ทําอาหารไม่ใช่เพราะแม่ไม่บอกแต่เป็นเพราะว่าพวกเราแม่ก็เลยพูดมััออกกมมมาาไไไไ่่ดด้้้พวเรตงงใจฟแ พวกเราไม่ได้พยายามหาคําตอบขอโทษแม่ด้วยป้าสุกกอบรอบใจนางเอกหลังเคลียร์กันจบก็บมานั่งกินข้าวด้วยกันป้าสุกได้เล่าเรื่องที่ใช้แอปพลิเคชันให้นางเอกฟังด้วยก่อนแยกย้ายป้าสุกบอกว่าอาจจะไปทํางานกับคุซุมิไม่ได้แล้วเหมือนว่าสามีจะย้ายไปทํางานที่อื่นแต่ป้าก็ดีใจนะที่ได้เจอกับนางเอกระหว่างกลับบ้านหานางเอกกับคุซุมิเนี่ยก็ได้เถียงกันเรื่องที่ว่าจะเอาอยัางไงดีจะบอกน้องรูกะดีไหมแต่คุซุมิก็กลัวว่าน้องเนี่ยจะรับไม่ไหวท้ายที่สุดนางเอกค่ะก็ได้เปิดประเด็นประชุมครอบครัวครั้งที่สาขอโทษน จะไม่รักคุซุมิแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้น้องถามแล้วพ่อเนี่ยได้รักนางเอกไหมคุซุมิตอบว่ารักสี่น้องเองก็บอกว่ารักนางเอกเหมือนกันแล้วความรักของเราเหมือนกันหรือเปล่าคุซุมิตอบว่าอาจจะไม่เหมือนพ่อคิดว่านางเอกเป็นคนดีเป็นคนที่ทําให้พ่อสงบอยากจะเจออยากจะอยู่เคียงข้างนั่นแหละคือความรักของพ่อน้องถามต่ออยากจะอยู่ด้วยกันหรอแล้วพ่อไม่รักหมาม้ารุยแล้วหรอหมาม้าไม่อยู่ด้วยปะป๊าก็เลยไม่รักหรอคุซุมิตอบไม่เลยหมาม้ารุยนหะนยังอยู่ในใจพ่อนะน้องถามแล้วหมาม้าอยู่ในใจหนูด้วยไหมทําไมหนูถึงรู้สึกักนาง ทําให้หนูรู้สึกขมุขมัวแล้วเรื่องครอบครัวกำมาอล่ะคุซุมีบอกพอเนี่ยไม่อยากให้น้องรู้สึกขมุขมัวนะน้องเอ๋ยแต่ถ้าไม่มีครอบครัวกำมาอน้องก็จะรู้สึกขมุขมัวเหมือนกันนางเอกเก็บเรื่องนี้เอาไปคิดจนได้ไอเดียตอนที่พาเจ้าริกิไปเดินเล่นเธอรีบกลับมาบอกคุซุมีว่าเหตุผลที่พวกเราสร้างครอบครัวกำมาอขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะพวกเราเนี่ยไม่เหมาะสมกับครอบครัวปกติและตอนนี้มันก็ไม่เวิร์กแล้วพวกเราตั้งใจเป็นครอบครัวกำมารอมากเกินไปอีกทั้งเป้าหมายตอนนี้ก็ไม่ใช่่่แบบนนนัััั้้้พพววกกกกกเเรรราาาาาาํํลลงงงหหทอยูมใไดจะ ตัวเองลงไปในกล่องอีกครั้งระยะยาวเนี่ยมันไม่รอหรอกการเป็นครอบครัวกันมาอตอนนี้ไม่ใช่สําหรับพวกเขาอีกต่อไปแล้วแล้วแผนสุดพิสดารแผนขั้นสุดยอดซีนั่นก็คือการสร้างฮาเร็ปมปลอมๆของโชกุนนางเอกค่ะก็มารับบทภรรยาคนที่2ของคุซุมิที่เป็นโชกุนเพื่อเล่นบทค่ะให้น้องรูกาเนี่ยได้เข้าใจแต่น้องเนี่ยก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแถมมองว่านี่เป็นการนอกใจหรือเปล่าต่อมานางเอกค่ะก็คิดแผนต่อไปคือการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ๆซึ่งมันก็ไม่เวิร์กอีกแผนถัดมาทัศนศึกษาแบบปลอมๆจำลองการ เที่ยวทะเลแบบปลอมๆจำลองเล่นฟุตบอลแบบปลอมๆแน่นอนว่าไม่มีแผนไหนที่จะทําให้น้องรูกะหายขมุขขมัวต่อมานางเอกกับคุซุมิก็ได้มาปิง้งบาร์บีคิวกันพังพูดคุยถึงเรื่องครอบครัวแต่ตัวนาเงเอกเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้เรื่องคิดแผนตัดไปที่น้องรูกะขณะกําลังเล่นกับริกิน้องได้มองไปที่นางเอกและคุซุมิทั้งสองคนได้คุยเล่นหัวเราะกันเหมือนว่าน้องเนี่ยจะได้เห็นมามารุยอยู่ร่วมวงสนทนาและยิ้มอย่างมีความสุขน้องจึงวิ่งมาเกนนาะนางเอกและดึงป๊าป๊า,า,าคุซุนะมิเนี่ยมา ในตอนนั้นริกิกได้คาบสแตนดี้อะคริลิกรูปนางเอกค่ะมาให้คุซุมิดูนางเอกก็อายมากๆเพราะว่าเธอชอบเล่นเป็นเด็กๆเอาอะคริลิกตัวเองค่ะมาคุยกับตุ๊กตากระต่ายนางเอกรีบไปแย่งจนหงายท้องในตอนนั้นนางเอกได้เหงื่อยหน้ามองท้องฟ้าเธอค่ะ <c oughs> ก็เลยเกิดไอเดียต่อมาคุณโยคิอิกะจะแชร์บ้านของนางเอกค่ะทาเป็นห้องจัดเลี้ยงอาหารสําหรับเด็กกําพาโดยมีป้สสุขค่ะบนถึงทั้ง3คนคุณโยคิอิเอ่ยว่าทั้ง3คนน่ะน่าจะเจอความหมายแล้วเพราะว่าคาตอบอาจจะเป็นวิถีชีวิตตอนที่พวกเขาอาศัยอยู่ร่วมกันซึ่งขณด านางเอกและสองพอลูกในตอนนี้พวกเขากําลังจะพากันไปเที่ยวเพื่อจะทําให้น้องรูกาเนี่ยหายขมุขขโัวหัวใจน้องถามนี่คือปฏิบัติการกำมารออะไรหรอคุซุมิตอบไม่ต้องตั้งชื่อแล้วล่ะสาหรับคุซุมิต้องการความรู้สึกที่ปลอดภัยกินด้วยกันนอนด้วยกันและอยู่กับคนที่รักแค่นั้นก็พอนางเอกบ่นนะสินะไม่ต้องการแล้วน้องรูกะตะโกนไม่เอาแล้วล่ะและทั้งสองคนก็ไปเที่ยวกันเป็นครอบครัวและสีรีเรื่องไซออนจีสั่งว่าคาจิโอชินายคุณไซออนจิไม่ขอทํางานบ้านค่ะปี2 0 2 4ก็จบลง เพลงเท่านี้เอาลคะค่ะเรียกได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมีแต่ความอบอุ่นและความน่ารักของนางเอกและน้องรูกะค่ะดูไปเนี่ยทั้งซึ้งแล้วก็ขำด้วยความมองบ้องของนางเอกแต่ยังไงซะเรื่องนี้ค่ะก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็หวังว่าน้องรูกะนะคะจะหายขมุกขโมวหัวใจโดยมีนางเอกค่ะคอยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปแทนคุณแม่รุ่ยและสาหรับเพื่อนๆดูเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นยังไงเนี่ยก็อย่าลืมเม้นๆบอกกันได้นะคะน้ำปั่นรออ่านแล้วก็รอตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะและน้ำปั่นลาวี Station, วาสเตชัน นี้ see you next time คะ่ะบ๊ายบาย